ับทางโซเชียลนะครับนะครับเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะพวกเราอยู่กัน4คนนะฮะครับขาดน้องตู่ท่านหนึ่งนะฮะธุระครับวันนี้ธุระครับผมวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาอย่างแรกจะมีคนดูเราไหมเขาไปดูบุพเพสันนิวาสกันหมดหรือเปล่าโอ้ยอาจารย์ดูยอดก่อนเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงแสดงตัวตนนิดนึงนะว่ากำลังชมเราอยู่เราไม่ได้พูดกันเองวันนี้สำคัญด้วยเพราะวันนี้เป็นฉากแต่งงานนี่โอ้ยนี่ติดตามกันดูเหมือนกันเมื่อคืนได้ข่าวว่าน้ำท่วมประเทศไทยเลยน้ำตาท่วมเลยอะไรเขาบอกไปโดนมนต์อะไรครับไปกฤษณกาลีกลับมาแล้วมีหน้าเมื่อวานไม่เข้ารายการไปดูอเจ้าเองไม่หรอกก็ละครก็ดูย้อนหลังได้นี่ก็บอกกันก็รายการนี้ก็ดูย้อนหลังได้ถูกต้องนี่ดีกว่ามีเข้ามาคุณเกษมแต่เราคุยสดกันดีกว่าสนุกกว่าเกษมสันจากอุดรนะคุณชินมาแล้วโอเคเขาบอกว่าคุณสีนี่แฟนรายการเหมือนกันแฟนรายการเนี่ยคุณวรงกรจากพะเยาหนุ่มนักกระบังนี่ขาเก่าทั้งนั้นเลยฮะคุณสำริดโอเคเข้ามาแล้วก็สวัสดีด้วยทุกท่านนะครับมายืนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยมุมล่างซ้ายมือง่ายๆกดแชร์มาครับคุณเอกพลจากไอซ์แลนด์นะครับหรือถ้าไม่ถนัดกดไลค์กดเลิฟก็ได้นะฮะได้หมดสนใจก็มาได้ไม่เป็นไรเออครับนะนี่ขนาดคุณป๊อปยังเข้ามาดูเลยนะกำลังรับชมนี่คุณป๊อปป๊อปเอ็มทีเหรอป๊อปแบ็คแพ็คคาร์ครับผมโอเคก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็มันเจ็ดพันกว่าแล้วพรุ่งนี้ใครที่เป็นแฟนคลับเราก็ติดตามกิจกรรมเราก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมกับคุณบอมแล้วก็มีแขกรับเชิญอีก2ท่านเป็นพิธีกรหน้าใหม่ของเรานะฮะเราจะปั้นในเพจสปีดชาแนลจะมีอะไรแปลกใหม่ในช่วงเฉพาะกิจของเราในช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโมงครึ่งถึงช่วงสองโมงบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนะพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้จะพาไปกินชิมร้านอาหารญี่ปุ่นใช้เจอหม่อมถนัดแดกมาแล้วอันนี้แดกอย่างเดียวอย่างถนัดเลยนะครับนี่เป็นงานหลักเลยที่เราทำงานหลักเลยเรื่องอย่างเงี้ยไม่เคยชวนหรอกครับเรื่องตากแดดชวนกูจ้าครับอันนั้นรูปแบบแยกหน้าที่กันชัดเจนใช่ป่ะเออเอาว่าเรื่องพรุ่งนี้จะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นครับตรงถนนศรีนครินทร์ที่หน้าข้างๆโรงแรมเมเปิ้ลเอาเป็นว่าติดตามในเพจแล้วกันจะไปชิมให้ดูแล้วก็พรุ่งนี้ก็เลยเอาแขกเชิญด้วย2ท่านเขาบอกว่าเป็นสายถนัดแดกงานแดกยับงานแดกยับเลยอันนี้ครับหม่อมถนัดแดกอันที่แดกยับเลยครับผมก็ดีเดี๋ยวเขาติดตามแล้วกันในช่วงของบ่ายสองบ่ายสามก็บอกแล้วจะมีความแปลกใหม่ไม่ให้คุณผู้ชมเบื่อนะฮะไม่มีอะไรที่มันหลากหลายเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มจริงๆแล้วสามารถคอมเมนต์เข้ามาติชมรายการหรือว่าแสดงความเห็นได้นะแล้วก็ด่าได้แล้วอย่าแรงด่าแรงด่าได้อย่าแรงด่าแรงก็ขึ้นกันคนก็มีอารมณ์กันด่ากลับเราไม่โกงอยู่แล้วพี่อ้นห้วยขวางสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวว่างๆเลยเชิญนะพี่อ้นตอนนี้ก็เข้ามาร้อยกว่าแล้วนะครับมีคนเยอะแล้วหรือว่าจะไปดูผมเพศสัญญากันหมดวันนี้มีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมมีคุณชักตั้งจะไม่มาเอ้ยก็มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วพอคุณพออเจ้ามาปุ๊บก็เหลือ5คนไปไหนมาเมื่อวานเราทำให้ดูแล้วใช่ไหมพี่เอกใช่เมื่อวานก็ปะทะกับผมเพศสัญญาเหมือนกันแต่คนดูก็เยอะอยู่ไปดูยอดวิวได้ไม่ธรรมดาที่การเกษตรแล้วก็มีการบูนเรามีดงมีเรื่อยแกเป็นลมอ่ะมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าวันนี้มีเรื่องราวฝากคุณผู้ชมใช่ไหมได้เป็นเรื่องราวอะไรครับก๊อฟงานประกอบ International Motor Show ครับเขาก็ทำการมอบรางวัลใช่มอบรางวัลต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทีเดียวที่เกิดขึ้นในงานประกอบ International Motor Show 2018ครับก็แบ่งออกมาเป็นหลายรางวัลนะ The Best Award นั่นเองนะครับที่แบ่งออกมาเยอะแยะมากมายหลายค่ายได้รางวัลเกือบทุกค่ายแหละว่ากันเถอะเพราะว่ามีหลายรางวัลครับนะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของรางวัลพิเศษกันก่อนแล้วกันคือว่าเป็นรางวัลเขามีติชมเข้ามาบอกว่ามุมมองไกลไปนิดนึงเหมือนแอบดูเถื่อข้างบ้านไงไม่รู้ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับกล้องเข้ามาอีกหน่อยนะกล้องเรามันซูมได้ไงต้องใช้กล้องใหญ่กลางอะไรนี่มาถ่ายแล้วเดี๋ยวแม่ตอนนี้มีการสวิตช์แล้วสวิตช์ซูมได้ตอนนี้มันเป็นภาพกล้องสองตัวนะตอนนี้เป็นภาพกว้างนี่ภาพกว้างนะเราแคบให้ดูแคบให้ดูหน่อยแคบหน้าผมก็ได้กีพี่ที่ทักเราบอกว่ามันไกลไปใช่ไหมใช่ใช่นี่เห็นไหมเห็นใกล้ๆก็ได้ครับมาไม่ได้เอากล้องไก่ตาละเล่ที่แบบว่าหน้าเบิร์นชัดไม่ใช่แล้วไม่มีแล้วเพี้ยงทิ้งไปแล้วอันนั้นกระทืบแตกหมดครับมาเข้าเรื่องต่อรางวัลกันเขามีรางวัลบอกจะเป็นรางวัลแบบ the best design award นะครับก็มีเรียกว่าได้รับกันหลายค่ายเดียวนะครับเริ่มจากค่ายบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยนะครับแล้วก็
ค่ายของมินิประเทศไทยนะครับฟอร์ดประเทศไทย Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับเล็กซัสโดย Toyota Motor ประเทศไทย Audi นะครับโดย Master นะครับเทคนิคจำกัด Harley Davidson นะครับประเทศไทย BMW Motorrad ประเทศไทย Ducati AP Honda ไทย Yamaha Motor Sony และ Rocket Sound อันนี้คือ Best Design นะประเภทแบบรางวัลแบบ Best of Design การออกแบบการออกแบบบูธนะก็ความสวยงามนะครับนะครับต่อมาก็เป็นรางวัลนี่ครับ The Best Presentation Award นะครับการนำเสนอนำเสนอแบบเราใจนะสุดใจนี่เหรอก็จะมีเรื่องของที่ได้รางวัลก็มีครับค่ายของ BMW ประเทศไทยนะครับแล้วก็ Mercedes Benz ประเทศไทยมี2วันแสดงว่าโอ้โหทั้งอังกฤษเฮ้ยทำไมเจ้านั้นมันไม่ได้อะเจ้าไหนฮะพิตตี้มันเป็นแบบไฟหน้าตุ้มมากเลยเขาไปพิตไทยหมดแล้วพิตไทยเรียบร้อยแต่ก็มีอยู่มีเห็นอยู่ที่เอาที่เอาน้องแน็กมาล้างรถทำไมไม่ได้ล่ะมันคนละทีเซนต์คนละแบบกันอ๋อเหรอนี่เขาเอาที่มันปลุกใจเสือป่าที่มันสร้างสรรค์หน่อยแล้วก็จะมีเรื่องของรางวัลคอนเซ็ปต์คาร์นะครับจอยto the show award นั่นเองนะครับก็เรื่องการนำเสนอก็จะมีค่ายของ Mitsubishi ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีของ My Car แล้วก็ของ From นั่นเองนะครับก็มี3รางวัลเช่นเดียวกันครับรางวัลต่อไปครับก็เป็น Concept Bike นะครับ Joy to the show award นั่นเองก็คือได้แก่มีค่ายเดียวเลยอันนี้นะครับ Yamaha Motor นั่นเองนะครับที่ได้ก็คือไทย Yamaha Motor นะเอารถ Concept Bike มาโชว์ก็คือตัวไนเคนในเข้มตัว2ล้อเครื่อง3สูบ900ซีซีนั่นแหละเป็นนวัตกรรมที่แบบเขาบอกว่าจะผลิตจริงด้วยนะแต่ต้องรอก่อนว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะครับรางวัลต่อไปครับรางวัล EV of the 2018 Bangkok Motor Show Award นะครับ EV นี่ก็คือย่อมาจากคำว่า Electric Vehicle ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับก็มีค่ายที่ได้คือว่า BYD นะครับ AP Honda นะครับ Honda Automobile ประเทศไทยมี3รางวัลครับ BYD ครับ AP Honda ก็คือ AP Honda คือบริษัท Honda เมืองไทยนั่นเองนี่ครับแล้วก็ Honda Automobile ก็คือหมายความว่าก็คือ Honda รถยนต์นั่นเองนะครับ AP Honda ก็คือ Honda มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยแล้วก็ Honda Automobile คือ Honda รถยนต์นั่นเองครับรางวัลต่อไปก็คือแสดงว่ารางวัลที่ได้สำหรับรถ EV Electric Vehicle สำหรับมอเตอร์ไซค์ Honda ก็คือเจ้าตัว PCX Hybridมันมีไฮบริดแล้วก็จะมี EV ที่มันเป็นรูปแบบไปด้วยมีทั้งระบบใช่ไหมทั้งไฮบริดทั้ง EV เลยนะครับก็ยังเป็นรถคอนเซ็ปต์อยู่ยังไม่เปิดตัวไม่มีคู่แข่งด้วยล่ะครับครับรางวัลต่อไปครับนะครับเป็น The Most นะครับ Excite New Product Award มีความตื่นเต้นของการเปิดตัวรถว่าเป็นยังไงครับตื่นเต้นแล้วใจอดรีนาลีนสูบฉีดปุ๊บปั๊บก็มีค่ายของ BMW ประเทศไทยนะครับฟอร์ดประเทศไทยฟอร์ดก็จะอยู่เปิดตัวไหนนะตอนนี้กับหลุยไม่ใช่รัปเตอร์อ๋อจะจะโยกหรือเปล่าเกิดไม่ทันนะคุยเรื่องอะไรกันเราเกิดไม่ทันหรอเพียงคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็ Mercedes Benz ประเทศไทยครับแล้วก็ Rolls-Royce Motor Car Bangkok ที่บอกว่าตัวสลอยโอ้ยผมก็ทุ่มทุนเนี่ยก็สตาร์ทเริ่มต้นที่59ล้านแล้ว20,000เนี่ยก็ขาดผมวางไปแล้ว 20,000 ขาดอีก58ล้าน 980,000แต่ก็แบบคืนแล้วว่าไปเล่นไม่ได้ร่างกายว่าใช้ลิฟต์ประจำไปเอาหน้ามันครับแล้วก็นะครับมาถึงรางวัลสุดท้ายครับนะครับรางวัล The Best อะไรเนี่ยกอเคอร์เหรอเอาเป็นว่า Custom Design Award แล้วกันคือ Custom Design ว่าการเรียกยากมากเออการปรับแต่งนั่นแหละนะครับการ Custom นะครับก็เป็น Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับ Aston Martin Bangkok Nissan Motor ประเทศไทย Toyota Motor ประเทศไทยนะครับ Chevroletเซลประเทศไทย Honda Automobile ประเทศไทย LG เซลประเทศไทยนะครับ Prepet Isuzu เซลนะครับ Porsche โดย AAS Auto Service นั่นเองนะครับก็ถือว่ามีหลายค่ายเป็นงานเรียกว่ารถคัสตอมใหม่ก็คือหมายความว่าเป็นรถที่ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานั่นนะครับถูกต้องสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแนวทางในการตกแต่งครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะครับงานไม่เคยพลาดอยู่แล้วคนไทยใครบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไงยอดจองถล่มทลายตลอดนี่คำถามถามว่าเอารมไหนครับที่สันถึงได้เปิดตัว GTR แบบเป็นทางการในบ้านเราทั้งนี้จริงยอดขาย GTR มันขายมานานมากแล้วขายกันมาเกขายกันตรงๆโค้งๆกี่ปีแล้วช้าไปหรือเปล่าหลายคนบอกนะนั่นแหละแต่ปรากฏว่ายอดจองเขาได้ได้ครับเช็คมาแล้วว่านี่คือเป็นการขายของรถออโตไรซ์ครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งนิสสันมอเตอร์พรภาได้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราเบียร์คิดยังไงก็คือวันนี้เป็นนิสสันมอเตอร์จริงๆนะครับที่
บริหารโดยฝรั่งนะครับแล้วก็จริงบริษัทก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็อย่างที่รู้กันก็คือนิสสันเรโนมิตซูบิชิเนี่ยวันนี้เขาคือหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนวทางในการดำเนินการทางธุรกิจเนี่ยเขามองแบบฝรั่งแล้วเขาไม่ได้มองแบบญี่ปุ่นแล้วว่าเอ๊ะทำอย่างนี้แค่นี้ก็พอฝรั่งมองว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ต้องดีนะครับมุมมองต้องได้เพราะฉะนั้นกระแสหรือว่าชื่อเสียงของ GTR เนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไงให้แบรนด์นิสสันดูพรีเมียมขึ้นดูมีของมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนิสสันเป็นรถที่ดีแต่ว่าขาดจุดเด่นที่ชัดเจนมันก็เลยดูแล้วเฉยๆก็เลยเปิดตัวด้วยสีส้มเลยใช่ไหมใช่พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยวันนี้ถือว่าโอเคถึงแม้จะเป็นปลายทางของ GTR แล้วก็ตามแต่บอดี้นี้แต่ก็ถือว่าสมรรถนะแล้วก็ราคาที่เปิดมาหลายคนก็บอกเฮ้ยมันยังได้มันยังโอเคประมาณนี้แต่เขาก็แต่งตั้งชุดที่จะมาดูแลเป็น TKF ขึ้นมาใช่ครับนะฮะ TKF ที่กระทุ่มแบนซึ่งถือว่าก็ทำ GTR ให้ดูแล GTR โดยตรงเลยดูแลซุปเปอร์คาร์ทุกแดนซุปเปอร์คาร์ได้ไหมที่ถ้าบ้านอยู่สุขุมวิทรถเสียนี่ต้องวิ่งไปซ่อมทุกแบนว่างั้นที่เดียวแล้วจริงๆจากทั่วประเทศตอนนี้นะครับก็มาที่นี่ไม่ออนลากขึ้นไปอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมาที่นี่คือมีที่เดียวเชียงใหม่ก็ต้องไปกระทุ่มแบนครับที่เซอร์วิส GTR โดยตรงก็เลย TKF หนักเพราะเราถือว่ารองรับตอบโจทย์มันต้องคนที่อยากรอการขยายตัวแล้วกันมันต้องมีการขยายเติบโตขึ้นเป็นคนนี้แหละนะครับมันเนี่ยก็เปิดขนาดนี้แล้วมันต้องมีคำถามแบบใน Facebook Fanpage เลยไหมมีบอกว่าเจ้ามาแล้วบอกแล้วด้วยไม่ต้องย้ำเนี่ยไม่ต้องย้ำเราก็รู้อยู่แล้วสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณพี่ซินสวัสดีคุณแจ็คบอกว่าท่านหมื่น X มาแล้วครับผมท่านผู้ช่วยท่านผู้ตอมเข้ามาบอกยาก็มาเต็มหมดอ่ะมาของงานมันมีคำถามค้างเก่าอยู่เมื่อวานใช่ไหมมีเขาเริ่มตั้งแต่แรกเลยที่ก๊อกผ่านเลยครับก็บอกว่านะครับมีคำถามมาบอกว่าเลเวลนะครับซื้อมือ2เวลาเช้าๆออกตัวไหลช้าๆนะครับเลเวลพอเลเวลเดี๋ยวงงเลเวลโตต้าเลเวลโตต้าเลเวลเลยนะกระบะเนี่ยนะเบรกเองบ้าง ABS จับตึ๊ดๆเกิดจากอะไรครับไหลช้าๆแล้ว ABS ทำงานเฮ้ยนี่ไงเป็นบอกรถเบรกเองเลย ABS ทำงานแบบโตต้ารีโวไม่ใช่นะผมน่าจะเขาน่าจะสื่อสารไม่เข้าใจมากกว่าน่าจะเป็นการทำงานของระบบเบรก ABS ที่ทำให้รู้สึกได้ว่ารถเบรกเองเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถ้าเราไม่ได้แตะแป้นเบรกมันจะเบรกเองไม่ได้เขาบอกไหลช้าช้าแล้วมันออกตัวไหลช้าช้าเบรกทำงานเองเนี่ยถูกไหมเขาบอกมาจับผมว่าเป็นนี่มากกว่าคือเขาอาจจะไม่คุ้นกับลักษณะเป็นอย่างนี้มากกว่าการทำงานน่าจะเป็นแบบถอยออกมาแล้วก็อาจจะมีคำว่าคืดคลาดแตะเบรกแล้วคงจะแบบเป็นได้ช้าช้าแล้วก็คือลักษณะการปล่อยตัวของตัวคาลิเปอร์ครับอาจจะไม่ได้แบบคือตอนเช้าเบรกอ่ะมันก็จะมีติดอยู่บ้างเรื่องของหยดน้ำค้างๆนี่มันเกาะตอนคืนนะอุณหภูมิเบรกก็ยังเย็นอยู่เหมือนกับรถที่เราจอดทิ้งไว้ค้างคืนเช้ามาเบรกมันก็ยังติดอยู่มันก็มีการถอยมันก็มีขืดขาดนิดนึงอุณหภูมิยังไม่ร้อนพอเดี๋ยววิ่งปุ๊บเบรกอินของเบรกปุ๊บเนี่ยพอมันอุณหภูมิมันได้ร้อนปุ๊บพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยถ้าผมว่าเบรกมันร้อนจานมันร้อนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลายตัวมันออกมาเขาใช้คำว่าระบบเบรกบางครั้ง ABS จับตึกๆจับเองไหลช้าๆจับเองจริงๆใช่ ABS หรือเปล่าอาจจะเป็นถ้าที่ผมเจอนะอาจจะเป็นตัวปั๊ม ABS เนี่ยมันสร้างแรงดันนะครับเพราะมันอาจจะมีการควบคุมแรงดันอยู่เมื่อแรงดันมันอาจจะตกลงไปเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างแรงดันกลับขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยระบบเบรกอาจจะไม่ได้มีการทำงานนะครับเขาสร้างแรงดันกลับมาสะสมในระบบเท่านั้นเองมันเหมือนกับระบบลมอ่ะเวลาลมมันตกอ่ะมันเหมือนกับเบรกทิฟฟี่ของรถสิบล้ออ่ะเวลาลมมันตกมันถึงปั๊มไม่ขึ้นเนาะมันถึงแบบสมมติลมมันเคยตั้งอยู่ที่เกณฑ์เขียวตกมาหน่อยนึงมันดำลมขึ้นมาซึ๊บๆโอ้ยเบรกเสียบอกเบรกเสียไปแล้วก๊อฟก็มันใช้ไม่ได้ใช้นานแค่เดินแค่เดินแล้วนะเขาบอกมีคำถามต่อไปครับเอาผาดนะครับตัวแรกไฟหน้าใหญ่นะครับเครื่องเบนซินหน้าใช้ไม้เน้นขับขี่ใช้งานแบบครอบครัวเอาผาดตัวแรกมันมีแต่เครื่องเบนซินอยู่แล้วครับเครื่องดีเซลไม่มีหรอกเอาผาดตัวแรกเนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์แค่2ตัวก็คือเครื่องเบนซิน 2.4 กับ 3.0 all four เครื่องเบนซิน 3.0 เครื่อง 3,000 ขับ4เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าคุณเอามาเนี่ยมันคือนรกมันคือวรนุชเข้าบ้านของแท้เพราะหนึ่งมันกินน้ำมันสุดๆขับ4ตลอดเวลาฟูลไทม์ถูกต้องครับแล้วผมบอกได้เลยว่าแค่คุณวิ่งไปแค่หัวหินเนี่ยไปกลับมันหมื่นกว่าบาทนะครับหัวหิน200โลเนี่ยนะกรุงเทพหัวหินเนี่ยถูกต้องไปกลับ400กว่าโลเนี่ยไปกลับ400กว่าโลอาตี500โลเนี่ยเผื่อเข้าตลาดสัตว์ที่สุดด้วยเนี่ยนะมีน้ำมันไปกลับหมื่นกว่าบาทครับ
หมื่นกว่าบาทต้องเครื่อง 3,000 กับ4เนี่ยแล้วเครื่อง 2,400 อ่ะเครื่อง 2,400 ก็ทำนี่ครับประหยัดกันเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวอัลฟาดตัว Toyota อัลฟาดเนี่ยส่วนมากมักจะนิยมเล่นเครื่องยนต์เล็กเขาไม่เล่นเครื่องยนต์ใหญ่เครื่องตัว V6 น้อยคนที่จะเล่นถ้าคุณไม่รวยจัดไม่ได้เหลือจัดมีหุ้นปั๊มมาเองหรือไม่ได้มีโรงกลั่นของตัวเองหรือว่าชอบเรื่องสัมปทานจริงเพราะมันก็ได้เรื่องพอประมาณมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้อ่ะเหลือเขาเหลือก็ใช่เขามีตังค์อย่างเดียวไม่ได้ไงต้องเหลือด้วยส่วนตัวเนี้ยจริงๆก็จะมี V6 ที่พี่บอสบอกนะครับ V6 3.0 แล้วก็มี 2.4 เบนซินปกติแล้วก็จะมีตัวไฮบริด 2.4 ด้วยอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้ตัวจริงวอลุ่มจริงเลยไฮบริดจะไปยุ่งกับมันไฮบริดเนี่ยจริงคือไฮบริดเนี่ยทุกวันนี้มีคนขับไฮบริดอยู่ได้แค่ถ้าเทียบในอัตรา 100% มีคนขับไฮบริดอยู่แค่ประมาณ 2.5%หนึ่งในนั้นคือเฮียโง่เพราะมีอู่ซ่อมของตัวเองซ่อมเองได้ไงใช่ใช่ใช่เขาซ่อมไฮบริดได้ใช่ทำอย่างนั้นแล้วก็รู้เรื่องเลยเพราะว่าคุณเจอแบตเตอรี่แพ็คคุณเจอคอมแอร์ไฟฟ้าคุณเจออินเวอร์เตอร์คุณเจออะไรนะตัวปั๊มน้ำไฟฟ้านะครับปั๊มเบรกเอบีเอสเวลามันเสียพร้อมกันทีนึงเนี่ยก็เปลี่ยนเงินไว้ราวๆประมาณครึ่งล้านบาท500,000 นี่คือของที่แบบไม่ได้เบิกห้างนะไม่ได้เบิกห้างนะที่เบิกห้างด้วยไม่เบิกห้างของมือสองนี่คือไม่ของใหม่แต่ว่าวิ่งหาซื้อกันให้แบบว่าหูตาแทบกระเด็นเลยนะถ้าเบิกห้างเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ800,000กว่าลองคิดดูคำนวณดูแล้วกันว่าจะเล่นดีไหมก็รถกันละ400,000กว่าซ่อม800,000กว่าคุณเอาไหมล่ะจอดทิ้งเต็มเลยเออนะคิดประมาณนั้นแล้วกันต่อไปครับตัว W 220ครับปี03ราคา 600,000 บาทน่าใช้ไหมค่าน้ำมันค่าดูแลรักษา W 220 E Classic ใช่ไหมให้ราคาเป็น211นะ220หมายถึงว่าเป็นรหัสตัวถังรหัสตัวถัง W 220 W 220เดี๋ยวนะ220ปีเลยนะ0303 S card ครับ S card ตาเหี่ยวราคา 600,000 บาทน่าใช้ไหมนรกไหมค่าน้ำมันค่าดูแลรักษาเป็นยังไงต้องดูว่าเครื่องยนต์อะไร S card ตัวนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่โค้ด A โค้ด B ครับเครื่องยนต์มีตั้งแต่280ตัวสั้น280 long wheelbase 2320 500เครื่องยนต์ธรรมดา500แบบมีเครื่องยนต์แบบชัตดาวน์มีให้เลือกเยอะแยะอีกสตาร์ทออปชันตั้งแต่สตาร์ทหัวเกียร์ซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะพังหมดแล้วสตาร์ทหัวเกียร์รถก็จะหมอบหมดใช่ไหมช่วงล่างช่วงล่างเป็นถุงลม4ล้อแล้วก็ส่วนมากมักจะเป็นเสือหมอบหมดแล้วตอนนี้พอเราจอดเฉยๆก็จะหมอบเองนะครับถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์ข้างละ 42,800 บาทรวมแบบข้างละชิ้นละ 42,800 ถ้าเบิกหลังสนามมวยด้านเนิน 20,000บาทก็ตึกครึ่งๆนะครับครึ่งๆแล้วก็ 600,000 เนี่ยก็เล่นตัวไหน 600,000 เนี่ยน่าจะวันนี้เนี่ยราคาขายมันก็เป็นช่วงสั้นตัวแรกถ้ายังไม่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ยังไม่ได้เป็นช่วงเฟสลิฟตัวสั้นสตาร์ทกันอยู่ประมาณ30ต้นจนถึง40ปลาย600,000เนี่ยน่าจะเป็นตัว280ไฟท้ายมีขีดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวยาวรุ่นนี้น่าจะผ่านเบนซ์ประเทศไทยก็น่าจะอยู่ประมาณราวๆประมาณ50กว่าถึง600,000แต่600,000นี่หน้าตาต้องเป็นยาย่าแล้วนะรถนี่ต้องแบบเห็นแล้วต้องแบบยาย่าเลยนะคือเห็นแล้วต้องแบบเบาะนี่ต้องนั่งแล้วยังต้องใหม่นะนางฟ้ายาย่าเลยนะสีต้องสวยภายในต้องสวยไม่ใช่ผ้าหลังคาตกท้องช้างผ้าท้องแตกลายอย่างนี้ไม่เอานะเฮรูดอยทาดิไม่ได้600,000นี่คือต้องเป็นราคาที่คือถ้าไม่สวยนี่คือต้องบอกว่าโคตรโง่เลยนะก็ซื้อมาเนี่ยนะครับฝากไว้นะครับใช่600,000ต้องสภาพนางฟ้ากิ้งกิ้งต้องสวยเลยนะ600,000นี่ต้องมีล้อแม็กนะต้องมีล้อแบบบาบัต AMG 18 19เลยนะใช่ถ้า18ก็เล็กมากถือว่าเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าล้อสแตนดาร์ดเลยนะเพราะรถจริงๆรุ่นนี้ล้อสแตนดาร์ดติดรถมามักจะเป็น AMG 18จริงๆรุ่นนี้ต้องใส่19 20ขึ้นไปถึงจะดูสวยด้วยซ้ำต้อง
เป็นบาบัสเพราะล้อติดรถมาเนี่ยคือ18 18แล้ว18สแตนดาร์ดเพราะออปชั่นตัวนอกจะเป็น18แล้วอ่ะเพราะนั้นต้องมี20 19 20ขึ้นใช่เพราะนั้น 600,000 เนี่ยต้องแบบโคตรสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่หนึ่งสมัยก่อนเบิกกันนี้คู่หน้านี่แสนแสนสองนะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมที่จะเล่นรถยุโรปต้องอย่างนี้เหตุผลที่ทำไมรถหลักหลายล้านแล้วมันตกลงเหลือหลักแสนของถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลใช่เพราะว่าพอมันซ่อมแพงราคามาเลยเพราะนั้นคิดจะเล่นกันแล้วถ้ายิ่งเป็นรุ่นออปชั่นที่เป็นสตาร์ทหัวเกียร์ที่เป็นกุญแจที่เป็นการ์ดเหมือนนำบัตรเสียบไปที่กระเป๋าเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแตะหัวกี่แล้วไม่สตาร์ททั้งนั้นแล้วเพราะมันพังหมดแล้วเอาละแล้วก็จะเจอปัญหาแบบวันนี้เบาะอุ่นร้อนไม่ทำงานยิ่งบางคันเป็นออฟฟูลออปชั่นมากๆที่เป็นตัวนอกนำเข้าจะเจออีกอันนึงก็คือแอคคูมเบรกแอคคูมเบรกก็คือตัวกระจายแรงดันเบรกส่วนมากพวกนี้ก็เวลาพังก็เปลี่ยนชุดมอเตอร์แอคคูมเบรกก็ประมาณ 80,000 ถึง 100,000เป็นยุคที่ S-Card เพียงพับซีรีส์7ครับถูกต้องนะครับมีครบดูดีกว่านะคือมันเป็นรอยต่อระหว่าง W140 เป็น W220 เนี่ยก็คือ220 221มันจะเป็นรอยต่อของ140ที่เขาเรียกว่าฉกปาวานในยุค9ไปปลายถึง2000แล้วพอออก2000มาก็จะเป็น220ตัวนี้ราคามาเป็นตัวเนี้ยเขาเรียกว่าคนไทยเขาเรียกว่าตาตะกะแตนตาตะแตนตาตะแตนตามันจะหวานๆหน้ามันจะหวานหวานแล้วก็โฉมมันบนแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าปาวานมันใหญ่มากมันคือเพราะเราแขกติดล้อเขาก็เลยกระเหลาบอดี้นี้ออกมาเพื่อให้มันดูมนขึ้นแล้วก็ออกมาดูสวยงามแล้วก็เป็นยุคแรกที่ต้องบอกว่า S-Card ใส่ช่วงล่างที่เป็นระบบถุงลมลองผิดลองถูกโอเคตามนั้นเข้าใจกันไว้นะครับอ่ะมีคำถามครับอันนี้เมื่อกี้ตาหวานได้เจอตาถั่วบ้าง W203นะครับ C class ปี2000ต้นเขาบอกว่าตัวตาถั่วกับตัว220 CDI เนี่ยนะครับกับตัว2โอ้โหมันถามเยอะจังวะ W2 W2 203ตาถั่วเป็น C class นะครับแล้วก็220 CDI ครับกับ230 2.5 AMG ข้อดีข้อเสียในเมืองของแสดงว่าถาม3ให้เลือกกันให้เลือกนะระหว่างนะ3ตัวเนี่ย230203ตาถั่วก็คือเบนซ์ C class ปีตา203ตาถั่วเนี่ยต้องบอกว่านี่คือเบนซ์ที่มันมีไฟหน้าเหมือนถั่วคนไทยเรียกตาถั่วเพราะว่ามันจะเหมือนถั่วมันหลีบ่งตา JD คู่เป็นใหญ่แล้วก็เล็กมันจะเป็นไฟเหมือนถั่วมันหลีบ่งวางแล้วก็ตัวเล็กกับรวมใช่ไหมเบนซ์ C class มีเครื่องยนต์ออกมา3เวอร์ชันคือ180 C 180C 200คอมแล้วก็ C 240ในบ้านเรานะเครื่องหลักๆนี่มันจะมีย่อยอย่างอีกนะใช่ป่ะมันจะมี180ธรรมดา200คอมเพรสเซอร์ก็คือมีระบบอัดอากาศที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จแล้วก็เป็น C 240เครื่อง V 6แต่ว่า240นะยุคนั้นมันแพงมากก็สามารถบ้านเราจะเยอะๆก็แต่180กับ200ที่จะเยอะแต่200จะเยอะเพราะเป็นรถเกรย์ค่อนข้างจะเยอะแต่ช่วงนั้นกับระหว่าง220 CDI220 CDI นั่นคือหมายความว่าน่าจะต้องเป็นเจ้าตัว E class ตาเฉียงถูกป่ะใช่ครับ220 CDI E class ตาเฉียงมาเป็น W211 นะใช่ครับ211คือหมายความว่าขยับ class รถขึ้นมาเป็น E class แล้วเพราะว่าวันนี้เขามองเป็นรถมือ2ราคามันจะไล่ๆกันแต่ปีเก่ากว่า203ปีก็ใหม่กว่า C class รถเล็กกว่า Baby Bent แต่ว่า220 CDI ใหม่กว่าเอ้ยรถใหญ่กว่าแต่ปีเก่ากว่าตาเฉียงรถโบราณกว่าแต่ว่าได้รถคลาสที่เหนือกว่ากับ230 2.5 AMG 230 2.5 AMG ก็น่าจะเป็นตัวเครื่องเบนซินที่เป็น211เหมือนกันแต่น่าจะยังไม่ได้เป็นตัวเฟสลิฟที่เป็นตัวเขาเรียกว่าจริงๆมันไม่ใช่230หรอกมันเป็นตัว240เครื่อง V6 ตัวแรกที่เป็นหลังคาพาโนรามิกรูฟที่เอาหลังคาตัวเนี้ยเป็นหลังคาแก้วแล้วก็เอามีระบบชาร์จแบตเตอรี่ดึงเข้ามาที่ฝากระโปรงหลังที่แบตเตอรี่ลูกท้ายตัวเนี้ยโคตรรวนเลย
ระบบไฟเยอะนี่ไม่ได้เลย240 V6 ตัวนี้ เป็นเครื่อง NA กุญแจน้ำเต้ารุ่นแรกซ่อมแพงด้วยซ่อมแพงรวนแต่เป็นเครื่อง NA 60กินน้ำมันรวนแล้วก็ไฟหน้ายังเป็นรอยต่อระหว่างตากลมกับตาเฉียงอยู่แล้ว3ตัวนี้ถ้าแบบถ้า3ตัวนี้จริงๆนะเพลนที่สุดดีดูดีรักษาง่ายที่สุดแต่น่าจะรำคาญเสียงดังที่สุดให้เลือกใน3ตัวนี้คือ W211 CDI เครื่องดีเซลทนที่สุดอึดที่สุดประหยัดน้ำมันที่สุดแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องซ่อมใหญ่ละแต่ถ้าซื้อรถที่ผ่านการซ่อมบำรุงมาแล้วชุดใหญ่มาแล้วโดยที่สามารถไล่ประวัติกลับไปดูได้ว่าเฮ้ยรถคันนี้ซ่อมมาแล้วยกเกียร์มาแล้วทำเครื่องยนต์มาแล้ว1ชุดก็อาจจะเบาใจไปได้ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์220 CDI ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2000 Common Rail 2.2 Common Rail ในยุคนั้นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแล้วก็ถึงยุคที่วันนี้ไมค์จะต้องมีประมาณ 200,000 กว่าโล 200,000 กว่าโลเนี่ยก็จะต้องโอเวอร์ฮอร์นปั๊มมาละเกียร์ต้องโดนละถ้าซื้อตอนนี้นะเบสเซ็ตรถคันนี้เบสเซ็ตซาราตะรถคันนี้จะต้องมีราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึงไม่เกิน 500,000 บาทไม่เกิน 500,000 แต่ไมค์ต้องอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่ากิโลเมตรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้จะต้องถูกโอเวอร์ฮอลมาเรียบร้อยยางเต้าคานก็ต้องถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมโชคอังโชคอัพก็ต้องถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนเพราะรถมันไม่ถูกการใช้งานมา 200,000 กว่าโลภายในต้องถูกถลกใหม่เพราะคุณคิดดูนะคุณเอาตูดย้อมคุณเอาตูดนั่งทับประมาณ 200,000 กว่ารอบนี่ผมพูดถึงแค่เอาแอปเปิลแค่ครั้งเดียวนะแต่คนเรามันต้องมีนั่งมากกว่านั้นนะ 200,000 กว่าโลมันต้องเอาตูดขยับไปประมาณล้านกว่าครั้งอ่ะมันต้องมีการสึกร้อยเห็นถูกใช่ไหมเพราะนั้นก็ตรวจสอบให้ดีในเรื่องของรถซื้อมือสองแต่ถ้า3ตัวนี้ให้เลือกอ่ะ220 CDI ผมถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดใน3ตัวนี้ก็ยังมีคนถามอีกนะว่าดูทางช่องทางไหนก็ทางไลน์อ่ะครับที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยครับก็ใน Facebook นะครับย้ำอีกทีคือเข้าไปดูได้ในเพจ Special Channel นะครับแล้วก็ใน Facebook Special Channel แล้วก็ยังมีอีกช่องทางก็คือทาง YouTube ซึ่งสามารถดูรายการย้อนหลังได้อันนี้ Channel Official อันนี้ไปก็บอกเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยนะอะไรพี่ก็ระหว่างเครื่องเดิม The Benz W124E220 เครื่องตอง1เครื่องเดิมที่เป็นเครื่อง4สูบอินไลน์โชว์16วาล์วกับเครื่องโตโยต้า 1J เครื่อง J แต่เขาไม่ระบุว่าจะเป็น 1J หรือ 2J จะ 2,500 หรือ 3,000 VVTi อันไหนมันจะแมทที่สุดถามว่าแมทที่สุดก็ต้องเครื่องเบนซ์เนี่ยเพราะว่ามันกรณีที่เขาวาง J เพราะว่าเครื่องเบนซ์อะไหล่แพงหาไม่ได้จริงๆแล้วถามว่ามันอยู่ที่ว่ามันดัดแปลงมันอยู่ที่ว่าคุณไปทางไหนคือวันนี้ถ้าเกิดคุณจะเก็บรักษาความเป็นออริจินอลของมันเครื่องยนต์เบนซ์มันดีที่สุดนะถ้าคุณมีตังค์ที่คุณจะซ่อมดูแลมันเครื่องยนต์รหัสเบนซ์ E20 ตองหนึ่งนี่รหัสตองหนึ่งนี่คือเครื่องยนต์ที่ทนที่สุดในโลกเขาถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่วิ่งได้ถึงเป็นหลักล้านกิโลนะเพราะเขาทดสอบกันมาในตะวันออกกลางนะปากีสถานในบานอนในตะวันออกกลางเนี่ยรถแท็กซี่พวกนี้ใช้กันเป็นล้านกิโลนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณดูแลรักษามันอย่างถูกต้องแล้วอะไหล่วันนี้ผมบอกได้เลยว่าหลังละสองนี่มีทุกชิ้นในรหัสเครื่องตองหนึ่งถ้าคุณโอเวอร์ฮอร์นดีๆคุณฟิกเครื่องดีๆแล้วดูแลรักษามันดีๆเนี่ยคุณสามารถทำได้ถึงประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องตองหนึ่งประหยัดประหยัดนะครับประหยัดแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเพียงพอสำหรับรหัส1-2-4ไหมถ้าคุณจะเอาความหวือหวาวีดวัดการขับแบบสนุกสนาน4สูบมันไม่พอขับรถน้ำหนักตัวตันกว่าหรอกใช่เบนดูมันอาจจะไม่แมทหรอกแต่ว่า6สูบแน่นอนมันได้อยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วโดยมาตรฐานของรถเนี่ยมันเหมาะสำหรับเครื่อง6สูบอินไลน์อยู่แล้วครับพอไปวาง4สูบมันแน่นอนมันมีแบกกําลังเยอะหน่อยมันแบกหนักเยอะแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณจะเก็บความเป็นออริจินอลของรถเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างมันเดิมหมดทุกอย่างถ้าคุณเก็บเป็นสีเดิมได้คุณเก็บภายในเดิมได้คุณดูแลมันอย่างดีเครื่องยนต์เดิมขึ้นหิ้งวันหนึ่งอีกสามวันนี้รถมันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วถ้าคุณเก็บได้อย่างดีมันก็ถือว่าเป็นคุณค่าของมันวันหนึ่งคุณส่งต่อไปให้ลูกให้หลานโดยสภาพที่มันยังดีอยู่ผมก็ถือว่ามันก็เป็นสมบัติที่
จากพ่อให้ลูกปู่ให้หลานมีราคาผมบอกเลยใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า วันนี้มันสภาพมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันทันยุคทันสมัยเอาเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันดีขึ้นเครื่องโตโยต้าก็ตัวก็ตอบโจทย์แล้วพอวางมาแล้วมันก็แมทช์กันมากนะใช่กับน้ำหนักรถกับตัวรถใช่พอวางไปแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับวิศวกรโตโยต้ามันก็สมบูรณ์มาให้เบนซ์เหมือนกันมึงเอาไปใส่ได้เลยเป๊ะเลยฟุตบอลฟุตไทยก็แมทช์ดีเหลือเกินมาดูทางในทางไลฟ์สดบ้างหรือทางอะไรบ้างนะครับย้ำด้วยนะว่าวันนี้กอล์ฟนั่งอยู่นี่คือสปีดท็อกใหม่นี่ไม่เป็นไรได้หมดครับรถยนต์รถยนต์นี่ได้หมดครับก็ถามว่าจะซื้อฮาร์เลย์เราจะรอนานไหมจะขายตัวทำในไทยจะมีตัวซอฟต์เทลออกมาด้วยไหมคือจริงๆวันนี้เขาบอกว่าในบ้านเราใช่ไหมฮาร์เลย์ในวิสันเนี่ยหลังจากที่ข่าวมันออกมาแล้วมีคนแอบไปถ่ายที่นิคมอุตสาหกรรมเห็นรากว่าป้ายโรงงานมาแล้วเขาทำแล้วเขาสร้างแล้วเขาสร้างแล้วก็จริงๆก็ยืนยันก็ที่กรมอุตสาหกรรมเห็นราชเลยล่ะเขาบอกว่าแล้วก็มีข่าวหลายกระแสออกมามากว่าฮาร์เลย์เขาทำรุ่นไหนวะเฮ้ยก็มีคนยืนยันว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไงวะตอนนี้เขาบอกว่าตระกูลสปอร์ตเตอร์แน่นอนต่ำกว่าพันสองลงมาต่ำกว่าพันสองเนี่ยเขาบอกว่าตระกูลสปอร์ตเตอร์เนี่ยน่าจะต้องผลิตในเมืองไทยเพราะกระแสข่าวมาจากอะไรเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปทำให้อเมริกาปวดหัวทำไม่ได้ดูทำทำแล้วก็เขาบอกว่าเนื่องจากว่าค่าแรงงานที่อเมริกามันสูงขึ้นครับแล้วก็เลยแค่ขยายเบสฐานการผลิตอยู่ที่เมืองไทยซะเพื่อเข้ามาตีตลาดในเอเชียเขาก็เลยเล็งตอนแรกจะไปจีนจะไปเวียดนามแต่ว่าสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็มาจิ้มที่เมืองไทยที่นครอุตสาหกรรมเหมรากครับแล้วก็มองว่าจะใช้เมืองไทยเป็นโรงงานผลิตฐานการผลิตฐานการประกอบประกอบเขาใช้คำว่าฐานการประกอบไม่ใช่โรงงานการผลิตเขาใช้ไหมว่าเป็นฐานการประกอบประกอบแค่ในรุ่นสปอร์ตเตอร์แต่ในรุ่นซอฟท์เทลในรุ่นทัวริงก็ยังถือว่าเป็นรถที่ยังต้องนำเข้าแบบ32เหมือนเดิมเพราะนั้นที่คุณถามว่าตระกูลซอฟท์เทลตระกูลทัวริงจะยังไงก็ยังต้องเสียภาษีเต็มข้อเหมือนเดิมราคาเดิมครับเท่าที่เราทราบมาเราก็รู้เท่านี้แต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไหมอีกเรื่องตอบไม่ได้ฮะเพราะผมไม่ใช่คนที่วางนโยบายโพลิซีเขาอนาคตก็อาจจะทำรุ่นอื่นๆต่อไปเขาอาจจะวันหนึ่งถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าคนไทยพร้อมใจกันซื้อฮาร์เลย์ปีละ700,000คันเขาอาจจะผลิตรุ่นซอฟท์เทลในประเทศนี้ก็ได้ก็เห็นยอดไงนะมันมีวอลุ่มถ้าคุณในก็ในอเมริกามันคือระบบ transportation สำหรับรถฮาร์เลย์เดวิสันมันคือระบบการขนส่งมันก็คือเหมือนกับเราขี่แฟนทอมขี่เวฟบ้านเราอ่ะเหมือนรถตลาดทั่วไปนั่นแหละถูกต้องแต่ที่นี่มันคือริชบอยทอยไงก็มอเตอร์ไซค์กันละ3ล้านนี่เอาล่ะพอดเป็นหัวโตอ่ะเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วมันราคามันแพงใช่ไหมล่ะเขาต้องตัวเรื่องของรถถ้าเราซื้อกันเยอะๆเขาอาจจะตั้งฐานผลิตในเมืองไทยก็ได้อาจจะขยับรุ่นขึ้นมาแต่เป็นบางตัวคงไม่ทุกตัวหรอกคงไม่ได้หรอกถ้าเป็นทุกตัวผมจะหาเลยมันตั้งฐานตั้งแต่ตัวเล็กยันเป็นตัวใหญ่ก็คงเป็นไปได้ผมว่ามันนี้นะต้องมีการเริ่มต้นก่อนอย่างอื่นให้เราเดานะผมว่าทุกคนก็ต้องใช้เวิร์กทูเดาทั้งนั้นแหละไม่มีใครหรอกที่มานั่งฟันธงถ้าตราบใดคุณไม่ใช่กรรมการผู้จัดการโรงงานฮาร์เลย์ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราราชนะถูกป่ะผมว่ามันก็เวิร์กทูเดาทั้งนั้นแหละที่มานั่งพูดๆกันอยู่ในนี้มันก็เวิร์กทูเดาทั้งนั้นแหละใช่เสร็จแล้วคนที่มันจะรู้ได้ก็คือคนที่มันเซ็นปากกาว่าเฮ้ยมันจะผลิตรุ่นไหนใช่ป่ะทุกคนมันก็เวิร์กทูเดาทั้งนั้นแหละแต่ผมมองว่าวันนี้ในตลาดมันก็ออกมาฟัดกันอารมณ์เหมือนดูคติที่ทำ795 796เต็มที่ก็821 1,200 เอาเต็มที่ครับเต็มข้อทารีก็มาฟัดในตระกูลแบบนี่แหละ883 1,200 ประมาณนี้แล้วก็ตัว750 Pro Street อ๋อตัวสตรีทหลอดประมาณนั้นน่ะ Pro Street 750แล้วก็ตระกูลสปอร์ตเตอร์ทั้งหลายแล้วก็เอาตลาดนี้แล้วก็มาประกอบบ้านเราซะเพื่อจะได้ลดพื้นฐานของเรื่องของภาษีก็เอาเข้ามาตีกับพวกตระกูล BM เล็กๆทั้งหลายถูกต้องแล้วก็มาตีกับดูคาติตระกูลพวกนี้ทั้งหลายมาตีกับไทอัมในตระกูลพวกนี้บอนนี่พวกทักสตันพวกสแกมเบอร์พวกเนี่ยมันก็คือตลาดที่เขาก็มาฟัดกันอยู่เนี่ยและอีกอย่างนึงผมว่าคนไทยเขาก็คงไม่ถ้าเป็นผมเป็นผู้บริหารฮาร์เลย์คิดง่ายๆผ
ผมไม่เอารุ่นทัวริงมาประกอบในเมืองไทยหรอกเครื่อง 1,800 อย่างเงี้ยนะคนในตัวกระเปี๊ยกหนึ่งเก่ารถคันเบลเลอร์บล่ามาประกอบยังไงไม่รู้ไปขายใครเหมือนกันกลายเป็นว่าคนไทยที่ขี่ฮาร์เลย์ทุกวันนี้ก็ขี่รถใหญ่หมดนะไม่แต่ก็ไม่ได้ขี่รถซีซีใหญ่ขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วคนไทยก็เอเวอเรสต์ไซส์ก็จะขี่รถสเปคอยู่ที่ประมาณ800-1,200 ไม่เกินนี้ตลาดใหญ่ในบ้านเรานะเราไม่ได้พูดถึงตลาดที่แบบจำเพาะเจาะจงเล็กไปกว่านั้นพวกที่ขี่มากกว่า 1,000cc ขึ้นไปนับดูได้ว่ามีแค่ไม่กี่เท่าไหร่น้อยน้อยแต่ตลาดในบ้านเราวันนี้ก็ยังครองตลาดอยู่ไม่เกิน 1,200cc ต้องพันเยอะสุดละใช่คุณเอกชัยรายการเพชรบุรีนี่ก็แฟนตั้งเดิมเหมือนกันนะครับแต่ประจำทักทายเหมือนกันนะครับครับมีถามอีกแล้วนะคำถามอันนี้มาว่า RX 300 3,000 V6 ปี02 2,990,000เล็กซ่าเล็กซ่าไอ้เอ็กซ์สามร้อยสองสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันขอโทษไอ้เอ็กซ์สามร้อยเพิ่มเล็กศูนย์แล้วใช่ไหมแสดงว่าเป็นรถปีเก้ากว่าตัวแรกกันดิปี2002ชมหนึ่งครับแต่ว่าน่าจะลากปีลากจดใช่ครับไอ้เอ็กซ์สามร้อยสองแสนเก้าเหรอผมว่ามันแพงนะถ้ามันไม่ใช่ไฟเพชรอ่ะถูกป่ะถ้าเป็นตูดแดงนะเพราะตูดแดงวันนี้มันเหลือแค่แสนกว่าบาทเองนะใช่ครับตัวถ้าเป็น02มันตัวมันไม่ได้เชนแล้วถ้าใช่ครับถ้าเป็นไฟเพชรมันก็จะต้องอยู่ที่ประมาณนี้แหละแสนกว่าบาทไม่เกิน 200,000 แล้วก็จริงๆวันนี้ผมบอกให้ว่าตัวนี้จุดอ่อนของมันคืออะไร1กินน้ํามัน2ตัวนี้มันเป็นเกียร์เค้าเรียกว่าเป็นเกียร์ทริปโทนิกตัวแรกตัวนี้มันเป็นเกียร์ทริปโทนิกตัวแรกแล้ววันนี้ด้วยอายุมันนะมีไม่ต่ำกว่า 200,000 โลคือถามว่าเมื่อก่อนเป็นรถน่าใช้ไหมน่าใช้นะแต่ด้วยความที่เครื่องโบราณแล้วตอนสมัยก่อนมันออกมามันบี้กันอยู่2ตัว Harrier ตัวนี้กับไอ้เนี่ย Toyota Kruger แต่ Kruger เนี่ยมันเป็นรถที่ import เข้ามาแล้วค่อนข้างจะมีน้อยแต่ Harrier ตัวนี้เอาเข้ามาประสบความสำเร็จในบ้านเราก็คือโดยที่ SCC เข้ามาขายแล้วก็พี่สมมง SCC นี่แหละประสบความสำเร็จในบ้านเราแล้วก็เอาเข้ามาเยอะแต่ตอนนั้นมันจะปวดหัวเพราะว่าไอ้จอกลางเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวถ้าคุณจะใช้มันคุณต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพราะว่ากดองกดแอมเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดอ่านไม่ออกวิทยุมันก็เป็นญี่ปุ่นกดหรือไม่รู้กดกลับมาแล้วแม่ไตคืออีไตคืออยู่เนี้ยมันก็เจอจริงมุจิอ่านไม่ออกเพราะมันภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วไปแก้ก็ไม่ได้รุ่นใหม่มันยังเป็นภาษาอังกฤษนะตั้งแต่270ขึ้นมาเนี่ยมันยังพอเป็นแบบ240 270เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษที่เราอ่านนะไอ้รุ่นเนี้ยญี่ปุ่นนิยมมากโอ้โหบ้าเลยเอาไปอ่านแล้วก็งงแล้วก็โคตรขำเลยรถทั้งคันเป็นตาเล็กซัสมีแกนพวงมาลัยเป็นตาโตโยต้าอยู่อันเดียวก็ 290,000 ถ้าเป็นรุ่นปีนี้นะครับถือว่าสูงนะครับแพงไม่ควรเกิน25แต่ถ้าสมมติกัดฟันนะครับเติมงบอีกนิดนึงเอาโฉม2ครับเป็นปี05นะครับถือว่าโอเคเลย0506วันนี้ขายอยู่คันประมาณ 4-500,000 บาทครับแล้วน่าใช้กว่าเพราะโฉม2เนี่ยมันได้มูลรูฟตัวใหญ่แล้วเป็นเครื่องเดียวกับ Camry ACV 40เป็นเครื่อง 2.4 ครับแล้วก็ไม่ต้องเอาช่วงล่างที่มันเป็นถุงลมเพราะช่วงล่างถุงลมเนี่ยขยันปากเหลือเกินซ่อมหนักไม่ดีว่ะช่วงล่างระยะยาวธรรมดาธรรมดาไม่ต้องห้าวไม่ต้องซื้อออปชั่นแบบถุงลมเพราะถุงลมมักจะจบจุดจบเดียวกันเป็นพวกเดียวกับพวกนี้ถุงลมโป่งพองแตกเป็นลมแตกทักทายแฟนรายการจากชลบุรีนะครับนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเขาถามว่าจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำงานกันแล้วมียอดไลค์ยอดแชร์เยอะถามว่าถ้าคุณไม่กดไลค์กดแชร์เที่ยวนี้ก็ไม่มาแล้วรายการอ่ะเขาก็เจ๊งเหมือนกันสนิทไม่เป็นไรเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ว่าเขาบอกอย่างไรถามว่าอาจารย์เอ็กว่า MGZS เครื่อง 1,500 นะครับขับออกต่างจังหวัดมันอืดไหมครับโอ้โหถ้าพูดด้านสมรรถนะนะครับ MGZS เนี่ยผมว่ามันเกินกว่ารถในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัดกันได้ด้านใช่ครับ 1,500 เทอร์โบเนี่ยปกติครับถ้าเป็น GS เนี่ยจะเป็น 1,500 เทอร์โบตัวนี้เป็น 1,500 ปกตินะครับถ้าวัดกันที่งบประมาณเนี่ยเทียบสิ่งที่ได้ผมถือว่าคุ้มค่ามากเฮ้ยแต่มันเป็นรถโลกจิตมากเลยมันเป็นรถอันนี้ผมยอมรับขอโทษนะที่ต้องแบบพูดใครขึ้นไปถึงผมคนหนึ่งนะวันนั้นไปนั่งรถน้องต้องขึ้นไปแล้วนะฮัลโหลเอ็มจีเฮ้ยเอาซิงภาษาไทยต้องลองเลยเฮ้ยผมชอบมากเลยดีอ่ะตัวรถนี้มันเป็นรถโลกจิตดีไหมฮัลโหลเอ็มจีถือว่าเขาล้ำแกใครขึ้นไปก็ต้องฮัลโหลเอ็มจี
บ้าเมื่อคุณบ้าคุยกับรถแล้วแล้วโหลเอ็นจีไหววะเนี่ยใครที่ไปถึงก็ต้องเปิดตัวเลยต้องเปิดตัวไงโอ้โหอะไรก็สนับสนุนเอ็นจีแต่มันก็เป็นการสั่งงานด้วยเสียงซึ่งจริงๆเราก็มองเรื่องความปลอดภัยสำหรับการที่เราควบคุมรถอยู่ใช่จะได้ไม่เสียสมาธิใช่ไหมเพราะว่าหลายครั้งอุบัติเหตุมันเกิดจากเอื้อมือไปปรับแอร์เอื้อมือไปปรับวิทยุเอื้อมือไปเปิดฮัลโหลเอ็นจีเปิดแอร์หน่อยถ้ารถกระจกใสรถติดแล้วพูดอยู่คนเดียวเขาว่าบ้าใช่ใช่ฮัลโหลเอ็นจีเปิดคุ้มไหมมันอืดไหมเปิดราคาเปิดราคาหน่อยถ้าสมรรถนะผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้ครับผมว่าอืดไหมเครื่องยนต์พันห้ากับรถสไตล์ SUV แน่นอนมันไม่ปูดปานแบบรถที่เครื่องใหญ่แต่ว่ามันก็สามารถพาเราไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานเด็กประสงค์ได้ตามสไตล์ตัวรถเลยนะครับผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะฮะแต่ว่าตอนนี้มันน่าเบื่ออย่างสังเกตเหมือนผมว่าขับไปบนถนนน่ะมีแต่ไอ้สีน้ำตาลช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยสีเดียวกันหมดเลยจะมีสีแดงนะครับที่เป็นสียอดนิยมแล้วก็มีสีช็อกโกแลตน้ำตาลช็อกโกแลตอ่ะนั่นแหละไปไหนก็หูติดไฟแดงไปสามสี่คันอ่ะใช่ครับเลยถึงไฟแดงไม่ไหลเข้าไปในห้างออกมาขึ้นรถไม่ถูกอ่ะเออไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนไอ้น้ำตาลช็อกโกแลตกับสีแดงอ่ะโคตรไปเลยปวดใช่ครับหาแล้วก็ไม่เจอไม่รู้เหมือนกันหมดเลยแชร์แล้วนะแชร์ขอบคุณครับขอบคุณมากละครับขอบคุณครับมีคำถามอีกใช่ไหมมีครับเอา CHR ไหนก็ได้ไหนอ่ะอยู่ตัวไหนตัวไฮบริดครับหรือว่าเอาตัว18ธรรมดามาติดแก๊สใช้ยาวฮะไฮบริดจะไปติดแก๊สเลยเหรอใช่หรือว่าตัวธรรมดามาติดแก๊สใช้เยอะให้เลือกเอาตัวธรรมดาติดแก๊สจะไฮบริดดีส่วนต่างจากราคาด้วยเอาไงดีเฮ้ยมันก่อนไปนั่งมาแล้วยังใหม่ยังไม่ได้นั่งไม่ได้ติดนะตัวต้า CHR เป็นไงพี่นั่งใหญ่ปะนั่งไม่ได้ไว้แค่หวังแน่ติดเข่าเว้ยขึ้นไปนั่งปุ๊บเข่าติดเลยว่ะอย่างที่พี่บอกมันรถที่แบบเฮ้ยมันกระตุกกระติ๊กรูปทรงมันสวยขายสไตล์ใช่ขายสไตล์มากกว่าสมัยยอมแพ้เว้ยตัดไม่ได้ว่ะแต่ดูรถข้างนอกดูมันใหญ่เลยฝากนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นใจร้อนรถใหม่อ่ะรถเพิ่งออกใจคอจะซื้อมาแล้วไปติดแก๊สเหรอต้องดูหมดกําลังตีนะไม่รู้ว่าใช้วันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าใช้วันหนึ่งหลัก100กิโลเมตรแน่นอนว่าค่าน้ำมันเนี่ยก็ประมาณ300บาทประมาณน่ะแล้วกําลังตีอ่ะพี่ซื้อไฮบริดไปเลยครับไม่ได้ใช้ต้องซื้อไฮบริดไม่ก็จริงๆแล้วพูดถึงว่าลองใช้ดูก่อนสักปีนก่อนไหมไม่เขาบอกให้เปรียบเทียบไงว่าเขาจะซื้อเนี่ยจะเอาตัวธรรมดาก็ต้องหาคุณธรรมดาหรือไฮบริดดีคุณใช้รถประมาณไหนใช้รถแบบไม่ใช่เช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านอย่างนี้ไม่จำเป็นก็ได้ถูกไหมใช้ยาวแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดด้วยเออแล้วจากต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นไฮบริดน่าจะเหมาะกว่าคือถ้ามันเป็นเชลก็คุ้มนะใช้ยาววันนึงต้องใช้เยอะจริงๆนะเป็นหลักร้อยโลขึ้นร้อยไม่ใช่มาทำงานแต่ว่าถ้าโทษนะครับถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยมันก็เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก5ปีโบกอีกสักปี2ปี7ปีแล้วก็เปลี่ยนรถเพราะมันจะเป็นรอบเวลาการซ่อมระบบไฟเลือดจะเผาไอ้นี่มันประหยัดน้ำมันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ค่าซ่อมหมดซ่อมหมดใช่ไอ้ที่คุณบอกว่าหยอดกระปุกไว้ดีเจ้าที่เราไม่เจอมันก็ซ่อมไปนี่แหละแล้วก็ทุบกระปุกแล้วสุดท้ายก็ทุบเป็นหมูนั่นแหละแล้วก็ไปจ่ายค่าอู่แล้วโดยธรรมชาติของเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบตเตอรี่เนี่ยช่วงแรกแน่นอนประสิทธิภาพมันดีแต่หลังจากที่เราใช้ไปเรื่อยประสิทธิภาพก็จะลดต่ำลงเพราะฉะนั้นมันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นในช่วงท้ายตัวแพงนั่นแบตเตอรี่ใช่คือถ้าใช้5ปีบวก2ปีผมว่าไฮบริดเล่นได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าใช้ยาวหลัก10ปีรุ่นน้ำมันดีกว่าครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์1,800แล้วก็เกียร์ CVT ที่อยู่ในตัวอัลติสเนี่ยก็ถือว่าประหยัดนะครับ14ถึง16ก็ทำได้วิ่งทางยาว14ลิตร14ถึง16ลิตรต่อลิตรวิ่งทางยาวนะครับไปได้เหมือนกันคือบางทีการซื้อรถเนี่ยหมอผู้ชมมันก็ต้องมองดีๆเหมือนกันนะซื้อรถมันก็ต้องดูนะว่ามันเหมาะกับเราป่ะนี่ไงคุณรู้คนเลยออฟโรดเนี่ยครับถาม180เนี่ยก็เท่าพี่โบ180เท่าไหร่183พี่โบ183ขึ้นไปนั่งติดเข่าติดเข่าเฮ้ยหมดเลยหมดเลยยอมแพ้ว่ะเสียทางหลังเสียทางเนี่ยนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ยอมแพ้ขึ้นไปนั่งอึดอัดเลยตายยอมแพ้ถ้าไปนั่งอยู่ท่านี้เลยคล้ายๆเหมือนโดนมัดตาสังไม่ขนาดนั้นจะดูภายนอกดูมันก็ไม่ใช่รถเราอ่ะอึดอัดหน่อยไม่ใช่รถเราทักทายบอกเราครับเนี่ยที่เข้ามานี่แฟนรายการเก่าๆของเรานะคุณโมสทอนเลยครับหลายท่านนะคุณโมเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนถามเรื่องนี้พี่โมพลาดไม่ได้เลยก็ถามว่าทริปการเมื่อไหร่ครับทริปการวันที่12-13พฤษภาคมนะครับไปได้หมดนะไปกันตกลงชื่อรีสอร์ทอะไรนะพี่บอกว่าซิวเล็กชื่ออะไรไม่ใช่กายเล็กซิวเล็กมันของคนอื่นของอันโคลที่กันมันเล็กๆเหมือนกันเห็นไหมก็พูดกายเล็กกายเล็กไอตัวแหละพามั่วผมก็บอกไปเรียกซิวเล็กสกายเล็กใช่สกายเล็กสกายเล็กรีสอร์ทปิดรีสอร์ทนะสีสว่างมีส่วนน้ำกิจกรรมทางน้ำให้เล่นนะครับมีเวฟรันเนอร์จากยามาฮ่ามาให้เราได้ทดลองมาทดลองให้ดำไหนล่ะรวมทั้งยังมีจักรยานยนต์จากยามาฮ่าไรเดอร์ขับมาให้เรารุ่นใหม่ๆอย่างให้เราได้ใช้กัน
เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะขอยืมอาวันเอ็มเขานะครับขี่รถนะยืมอาวันเอ็มเขาวิ่งมาเผื่อแบบอาจจะได้ลองก็ยืมเข้าไปให้เขาเอาไปโชว์ลองดูมีโอกาสมีโอกาสนะมีที่ให้ขี่มากก็รับจำกัดนะครับ60ท่านเท่านั้นนะใช่ยืมจองเข้ามานะครับเราอยากดูแลท่านแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริง60ท่านครับนะครับ025309259โทรเข้ามานะครับขอสายยายแป๋วไม่ช้าก็โทรเข้ามาเบอร์นี้แล้วก็บอกว่าจะจองทิปเดี๋ยวมีพนักงานเราจะมีหลายคนไม่ใช่ยายแป๋วรับคนเดียวไม่ได้หรอกครับผมยายแป๋วชอบมาทูหลังบ้านไม่เห็นนะครับผม025309259ติดต่อพนักงานของเราเลยนะครับตอนนี้เริ่มสมัครเข้ามาแล้วใช่แล้วตอนนี้เนี่ยคนมาสมัครเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้47คนจะจ่ายตังค์มาแล้วแค่2นะครับอีก43หายไปไหนครับที่มาจ่ายตังค์เลยฮะรถอะไรก็ไปได้นะขับรถยนต์ไปก็ได้ไม่ว่าซาเล้งก็ได้นะได้หมดแต่ซาเล้งก็ออกก่อนเนี่ยวันที่9ก่อนวันที่9แล้วไปเจอ3วันอืดพอดีช่วงนี้พักเบรกสักครู่กันนิดนึงเดี๋ยวกลับมาพูดขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนได้ครับพี่โบ๊ทดื่มคนเดียวน้ำปัสสาวะผมดื่มน้ำเปล่าโอเคครับพักสักครู่ Suzuki Way of Lifeพี่พรเจริญรุ่งสกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดบริษัทไทยซูกิมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับซูกิมาเปิดบูธรถจักรยานยนต์ซูกิบิ๊กไบค์แล้วเป็นคอนเวเนียนไบค์นะครับที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่39นะครับซึ่งซูกิในปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ของ MotoGP Inspiration นะครับโดยเราได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP นะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วยนอกจากนั้นภายในงานนี้เรายังได้เปิดรถอีก2โมเดลนะครับรถ2โมเดลที่ว่าก็คือ Suzuki Big Bike 1รุ่นเป็น SV 650X นะครับเป็นสไตล์คาเฟ่เลเซอร์นะครับไก่1รุ่นเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดครอบครัวก็คือ Suzuki Address นะครับภายในงานนี้นะครับก็ Suzuki เราบูธของเราเนี่ยแบ่งเป็น5โซนโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซน Ultimate Sport นะครับ Ultimate Sport เนี่ยเราจะมีรถ Sport ไม่ว่าจะเป็น Suzuki GSX R1000 นะครับSuzuki GSX R1000R รวมถึง Hayabusa นะครับรถจักรยานยนต์ที่เป็นเต้าแห่งตำนานนะครับโซนถัดมาก็จะเป็นโซนของ Street Bike นะครับที่มีไฮไลท์คือเจ้าตัว SVX 650ไปแล้วนะครับเรายังมี Suzuki SV 650แล้วก็ตัว Suzuki GSX 1000แล้วก็ S1000F แล้วก็ Suzuki GSX 750นะครับที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี2018นะครับอีกทั้งยังมีโซนของ Tourer Adventure Zone นะครับซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่สไตล์ Adventure นะครับที่ทุกคนใช้งานนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น VSOM 1000 VSOM 650แล้วอีกโซนหนึ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือเป็นโซน Cruiser and Pleasure Zone นะครับ Cruiser and Pleasure Zone เนี่ยเราจะมีไฮไลท์เด่นๆใน2ตัวก็คือรถ Big Scooter ก็คือตัว Bergman 650นะครับเป็นสกูตเตอร์ระดับไฮคลาสอีกทั้งเรายังมีครูเซอร์ขนาดแท้ก็คือ Suzuki Burua นะครับที่เป็นสไตล์ครูเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเพลาเป็นครูเซอร์ขนาดแท้เลยนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ผมอยากให้แนะนำก็คือโซนของ Convenient Bikes ก็คือเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปอย่างสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็น Suzuki Address ที่เพิ่งเปิดใหม่ Suzuki Raider 150รวมทั้ง Suzuki Vanban 200 Bergman 200แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็ Suzuki GSX R 150แล้วก็ Suzuki GSX S 150ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Suzuki นะครับโดยงานของเราจะจัดถึงวันที่8เมษายนนะครับยังไงรบกวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ Suzuki ด้วยครับขอบคุณครับSuzuki Way of Life ครั้งแรกในเมืองทองกับปรากฏการณ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสปีดไบค์โฮเทลตอบทุกความต้องการของคนรักสองน้องมากกว่าคำว่าบริการเพราะเราใส่ใจทุกความสะอาด
และรายละเอียดควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษารถที่คุณรัก24ชั่วโมงบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโดยเครื่องที่ได้มาตรฐานและทันสมัยพร้อมบริการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์นำเข้าจากสวีเดนโดยความสะดวกโดยตู้ล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์ไว้ในเกียร์ทุกชนิดพร้อมตอบโจทย์ความสะดวกสบายหลังการขับขี่โดยห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวเพราะเราไม่ได้ดูแลแค่รถของคุณบริการรถไซส์เซอร์วิสช่วยเหลือฉุกเฉินทุกเส้นทางบริการรับส่งรถตามความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ Speed Bike Hotel พวกเราได้มากกว่าคำว่ารับฝากมอเตอร์ไซค์สอบถามโทร02-530-9259-63Suzuki Way of Life. Hey, listen. สวัสดีครับและพี่พรเจริญรุ่งสกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดบริษัทไทยซูกิมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับซูกิมาเปิดบูธรถจักรยานยนต์ซูกิบิ๊กไบค์แล้วเป็นคอนวีเนียนไบค์นะครับที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่39นะครับซึ่งซูกิในปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ของ MotoGP Inspiration นะครับโดยเราได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP นะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วยนอกจากนั้นภายในงานนี้เรายังได้เปิดรถอีก2โมเดลนะครับรถ2โมเดลที่ว่าก็คือ Suzuki Big Bike 1รุ่นเป็น SV650X นะครับเป็นสไตล์คาเฟ่เลเซอร์นะครับไก่1รุ่นเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดครอบครัวก็คือ Suzuki Address นะครับภายในงานนี้นะครับก็ Suzuki เราบูธของเราแบ่งเป็น5โซนโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซน Ultimate Sport นะครับ Ultimate Sport เนี่ยเราจะมีรถสปอร์ตไม่ว่าจะเป็น Suzuki GSX R1000 นะครับSuzuki GSX R1000R รวมถึงHayabusaนะครับรถจักรยานยนต์ที่เป็นเต้าแห่งตำนานนะครับ
โซนถัดมาก็จะเป็นโซนของ Street Bike นะครับที่มีไฮไลท์คือเจ้าตัว SVX 650ไปแล้วนะครับเรายังมี Suzuki SV 650แล้วก็ตัว Suzuki GSX 1000แล้วก็ S1000F แล้วก็ Suzuki GSX 750นะครับที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี2018นะครับอีกทั้งยังมีโซนของ Tourer Adventure Zone นะครับซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่สไตล์แอดเวนเจอร์นะครับที่ทุกคนใช้งานนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น Vstorm 1000 Vstorm 650แล้วอีกโซนหนึ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือเป็นโซน Cruiser and Pleasure Zone นะครับ Cruiser and Pleasure Zone เนี่ยเราจะมีไฮไลท์เด่นๆใน2ตัวก็คือรถ Big Scooter ก็คือตัว Bergman 650นะครับเป็นสกูตเตอร์ระดับไฮคลาสอีกทั้งเรายังมี Cruiser ขนาดแท้ก็คือ Suzuki Boulevard นะครับที่เป็นไซคูเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเพลาเป็นคูเซอร์ขนาดแท้เลยนะครับแล้วก็อีกโซนนึงที่ผมอยากให้แนะนำก็คือโซนของ Convenient Bikes ก็คือเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปอย่างสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็น Suzuki Address ที่เพิ่งเปิดใหม่ Suzuki Raider 150รวมทั้ง Suzuki Van Band 200 Bergman 200แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็ Suzuki GSX-R 150แล้วก็ Suzuki GSX-S 150ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Suzuki นะครับโดยงานของเราจะจัดถึงวันที่8เมษายนนะครับยังไงรบกวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ Suzuki ด้วยครับขอบคุณครับSuzuki Way of Lifeกลับเข้ามาสู่รายการเช่นเดิมครับกับรายการสปีดทอล์ครูปแบบใหม่กับทางโซเชียลของเรานะครับจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับทาง YouTube ก็สามารถชมได้อยู่ที่ไหนก็ชมได้มีแค่มีมือถือหรือมีแท็บเล็ตต่างๆหรือเขาเรียกว่าโทรทีวีสมาร์ททีวีก็สามารถชมได้เลยครับเป็นสปีดทอล์ค anywhere ทุกที่ทุกนะครับสามารถที่จะติดตามคุณไปได้ทุกที่ทั่วโลกครับนะครับเพียงคุณไปกดไลค์กดแชร์เพจของสปีดแชนแนลของเราที่ไหนก็ดูได้ใช่ครับรถติดๆอยู่บนรถยังกลับไปถึงบ้านก็เปิดดูนะชมสบายๆรถติดๆแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจท่านไหนนะครับที่สนใจจะมาร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์พวกเรามาก็ได้หรือว่าจะโทรมาติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์025309259นะครับหรือสินค้าตัวไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนพวกเรากับทาง Speed Channel นะครับก็โทรมาหาเราที่025309259นะครับก็โทรมาได้ตลอดนะครับหรือว่าในเวลาราชการในเวลาทำงานนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะครับถ้าเรารีวิวอะไรว่าไปเข้ามานะครับครีมเคิร์มอะไรมารีวิวได้หมดนะได้ไหมได้มีเขาจะให้รีวิวขนาดหน้าผมมีได้สปอนเซอร์ใช่อ่ะนะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้อัปเดตเรื่องของข่าวสารในวงการรถยนต์ไปแล้วนะครับในเรื่องของวันเบสต่างๆวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับของรถจักรยานซูซูกินะครับเมื่อกี้ดูไปแล้วในช่วงเบรกไม่เป็นไรเราพูดถึงโปรโมชั่นไปแล้ววันนี้เรามาตอบคำถามดีกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ดูรายการนี้อยากให้มาพูดคุยเรื่องของคำถามอยากให้มาพูดคุยเรื่องของก็ส่งคำถามมานะครับรายการนี้เราก็บอกว่าเราทำเพื่อคุณผู้ชมอยู่แล้วเราเป็นรายการที่บอกว่าตอบคำถามต่างๆอยากรู้เรื่องอะไรถามคำถามเข้ามาครับมีคำถามอะไรที่อยากจะรู้มีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์มอเตอร์ไซค์ตอบเข้ามาเลยครับนะครับผมว่าแล้วก็มาดูคำถามดีกว่าเอาคำถามแรกเขาบอกว่านิสสันอาเมราปี2012ครับมีการจอดตากแดดแล้วแอร์มสู้แดดอาการนี้เกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเปิดแอร์แล้วไม่เย็นเยอะมากอาจจะเย็นแต่อาจจะสู้แดดตอนนี้ไม่ไหวตอนนี้ร้อนจัดเลยติดรีมนะรถอะไรก็มีปัญหาหมดอ่ะรถแดดแรงมากไม้ดัดติดไปติดไม้ดัดส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แล้วกันครับพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเราเปิดแล้วปกติถ้ามันเย็นปกติถ้าสมมติว่าอยู่ในอาคารอยู่ในร่มแล้วรู้สึกเฮ้ยมันเย็นดีปกติเลยแต่พอเจออยู่กลางแดดอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วอาจจะสู้ไม่ไหวแน่นอนว่าช่วงฤดูอื่นเนี่ยอาจจะยังโอเคแต่ช่วงนี้มันร้อนจัดจริงๆแนะนำว่าลองล้างแผงแอร์ดูครับแผงแอร์ด้านหน้าเนี่ยมันเริ่มมันตั้งแต่ถูกไปยันแพงนะใช่ครับจริงๆแล้วลดการเช็คอาการแอร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเช็คแอร์ที่เย็นจริงๆนะเนี่ยที่ถูกต้องเลยไม่ใช่ว่าเอามือไปอังที่แผงแอร์แล้วดูว่าเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยมันนั่นเป็นการเช็คที่แบบว่าธรรมดามากเลยนะเช็คที่แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถจะดูว่าเย็นหรือมันไม่เย็นจริงๆเนี่ยเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์ที่เสียบเข้าไปในช่องแอร์นะครับแล้วดูอุณหภูมิเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเย็นแค่ไหนแล้วอุณหภูมิในห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นพ
พอหรือเปล่ารถแต่ละคันเนี่ยต้องบอกว่าการกระจายตัวในห้องโดยสารอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยเช่น Volkswagen Caravelle รถตู้เนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยมันถูกดีไซน์มาให้ห้องแอร์เนี่ยทำไมถึงรถโฟกตู้กับรถอาพาร์ตเวลไฟถึงไม่ต่างกันรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปจะถูกคำนวณการกระจายของช่องแอร์ไม่เหมือนกันเพราะอากาศบ้านเมืองของแต่ละภูมิประเทศของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเมืองร้อนเมืองหนาวเมืองหนาวเนี่ยช่องแอร์เนี่ยเขาจะถูกให้ลมแอร์กระจายออกมาทั่วรถไม่ได้ถูกเป่าตรงมาหาคนโดยสารอย่างเมืองร้อนเมืองร้อนเนี่ยช่องแอร์จะถูกเป่าตรงมาทำให้เรามีความรู้สึกเย็นสบายก็ได้ให้มันเย็นเร็วที่สุดแต่ว่าเมืองหนาวเนี่ยจะทำให้แอร์เนี่ยจะกระจายออกมาเป็นไอทำไมเลยวะเพราะว่ามองกลับกันเราอยู่ต่างประเทศอากาศเย็นๆเขาจะเปิดฮีตเตอร์เขาเปิดฮีตเตอร์ถ้าให้ฮีตเตอร์เป่าหน้านี่คงไม่ใช่ใช่เขาก็กระจายวิธีการตรวจเช็ครถที่แอร์เย็นเนี่ยเวลาพี่ไปร้านแอร์ที่เป็นร้านแอร์มืออาชีพเขาจะมีตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่เสียบเข้าไปในช่องแอร์ครับแล้วก็เปิดแอร์ให้ดูว่าระบบแอร์ทำงานเนี่ยมันก็คือจะดูว่าแอร์เนี่ยมันจะเย็นได้ถึงอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ใช่เราเปิดแล้วเอามือไปอังเฮ้ยเย็นคือความรู้สึกของมือของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะถูกไหมเพราะนั้นมือของคนเราเนี่ยความเย็นมันไม่เท่ากันบางคนบอกมันเย็นบางคนเย็นไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเย็นพอหรือมันไม่พอมันมีหลายสาเหตุหนึ่งรังผึ้งตันก็มีผลระบายไม่ออกเพราะลมไฟฟ้าทำงานไม่ครบระบบก็สปีดไม่พอก็มีผลใช่คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่พอก็มีผลน้ำยาขาดก็มีผลถูกป่ะเยอะรถบางคันเนี่ยเขาบอกว่ามีระบบตัดนะฮะคอมน้ำยาขาดปุ๊บเนี่ยทำให้คอมไม่ทำงานนะถูกไหมใช่ครับระบบน้ำยาไม่เต็มระบบทำให้เกิดฟองอากาศอยู่ในระบบเพราะระบบแอร์นี่คือเป็นระบบปิดนะครับถ้าไปถึงแล้วช่างบอกว่ารถคุณน้ำยางแอร์ขาดเนี่ยแสดงว่าต้องมีการรั่วในระบบเพราะรถที่น้ำยางแอร์ขาดน้ำยางแอร์เป็นระบบที่ปิดนะเหมือนน้ำเหลืองถ้าเราเติมน้ำยางแอร์บ้านเหมือนกันเอาช่างมาล้างแอร์ที่บ้านแล้วบอกพี่ครับมาเติมน้ำยางแอร์บ้านแสดงว่าแอร์บ้านมันมีปัญหานะเพราะว่าแอร์เป็นระบบปิดถ้ามันขาดแสดงมันรั่วแต่มันรั่วมาจากไหนต้องดูต้นเหตุนะครับว่ามันรั่วมาจากไหนแอร์รถก็เหมือนกันถ้ามันรั่วแสดงว่าถ้าน้ำยาขาดแสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้นรั่วมาจากไหนรั่วมาจากโอริงข้อต่อหรือเปล่าหรือรั่วมาจากสายหรือรั่วมาจากตู้หรือรั่วมาจากหัวฉีดไดเออร์ต้องหาให้เจอนะเพราะถ้าคุณหาไม่เจอมันจะเริ่มการสะสมคอมเพรสเซอร์รถยนต์เหมือนกันการทำงานของคอมเพรสเซอร์รถยนต์เหมือนกันถ้าคุณปล่อยเอาไว้เนี่ยคอมทำงานมากคอมน็อกก็มีนะครับเติมน้ำยาแอร์มากเกินคอมเพรสเซอร์น็อกก็เป็นไปได้นะครับน้ำยาแอร์ขาดก็น็อกน้ำยาแอร์เติมมากเกินก็น็อกเพราะฉะนั้นเขาจะมีสูตรการเติมร้านแอร์ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเทพเจ้าซับทุกร้านนะผมเคยโดนกับตัวมาแล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำยาขาดเดี๋ยวเข้าปั๊มเดี๋ยวเข้าร้านแอร์เติมเลยบางร้านเติมไม่เป็นนะบางร้านถูกอบรมมาแค่ทำได้แค่นี้บางร้านเจอรถบางคันไม่เคยเจอรถบางคันมีแอร์สองตู้เติมไม่เป็นเติมน้ำยามากเกินคอมน็อกนะฮะเพราะว่าน้ำยาเข้าไปอยู่ในระบบมากเกินคอมให้คอมเนี่ยรูปสูบในคอมเนี่ยหมุนไม่ได้หมุนไม่พอแล้วบางรถบางคันอย่างเงินรถตู้แอร์2ตู้คอมเพรสเซอร์ลูกเดียวคำนวณมาแล้วบางคนชอบแบบว่าเฮ้ยไม่พอใส่ตู้เพิ่มแต่ไม่ได้คำนวณคอมเพรสเซอร์ว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยลูกมันพอหรือเปล่ามันปั่นพอหรือเปล่าเรียบร้อยลูกนี้เบอร์ใหญ่ไปเปล่าหรือเบอร์เล็กหรือเปล่าแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ใส่คอมเบอร์เนี้ยมันแรงฉุดมันพอหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะส่วนใหญ่ก็ถ้าแอร์ไม่เย็นนะครับมันก็มีอยู่2อย่างเลยก็คือไม่เย็นจริงๆนะครับก็ไปไล่ดูว่าอะไรที่มันไม่เย็นอย่างที่พี่บอสบอกว่าถูกต้องหมดเลยก็คือตรวจเช็คแผงแอร์นะครับแผงหน้าล้างบ้างแอร์บ้านเรายังล้างเลยแต่ว่าแอร์รถเราไม่ล้างเราก็ล้างนะครับแล้วก็น้ำระดับน้ำยาแอร์เป็นยังไงนะครับลองตรวจสอบดูอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเกิดจากความเย็นเหมือนกันแต่ว่าแรงลมที่มันออกมาเนี่ยมันน้อยก็ต้องตรวจสอบตัวไส้กรองแอร์นะครับว่าเราเคยเปลี่ยนมาหรือเปล่ารถบางคันเนี่ยนะรถบางคันเนี่ยไม่สุดท้ายอ่ะไส้กรองแอร์อันละ300มันตันแค่นี้ได้คำตอบชาตินึงไม่เคยเปลี่ยนรถบางคันไส้กรองแอร์มันมีตั้งแต่150บาทไปจนถึง8,000กว่าบาทรถบางรุ่นเนี่ยไส้กรองเป็นชาโคนะ
เป็นผสมถ่านหินกองกลิ่นกองกลิ่นรถบางคันเป็นแอร์เขาเรียกเป็นระบบแฟลชมีการผสมรถยุโรปบางคันเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นวาล์วแฟลชเปิดผสมเอาอากาศภายในภายนอกเข้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แอร์ไม่เป็นคุณไม่เคยเปิดปิดสวิตช์บนอากาศเลยแอร์ไม่เอียงนะครับตัว ACDC เนี่ยไม่ AC ของแอร์คือตัวสวิตช์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานคอมไฟแดงขึ้นคือคอมทำงานหรือไม่ทำงานแล้วรถแต่ละคันมันจะบอกแต่มันจะมีรถยุโรปจะมีสวิตช์ที่เขาเรียกว่าสวิตช์บนอากาศคือตัดให้อากาศภายนอกเข้ากี่เปอร์เซ็นต์อากาศภายในอยู่เท่าไหร่ประกันผสมอากาศเข้ามาในกรณีที่ไม่ให้ฝุ่นควันเข้าในเวลาที่รถติดหรือเวลารถวิ่งเปิดให้แฟลชหน้ารถรับอากาศเข้าเท่าไหร่มันละเอียดอ่อนมันละเอียดนะผมถึงบอกว่าวันนี้ซื้อรถถ้าคุณไม่อ่านคู่มือคุณจะไม่รู้เลยว่าระบบการทำงานของรถเนี่ยเราไม่มีใครอ่านจะด้วยคู่มือเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนเอาง่ายไม่กิฟต์ทุกคนเอาง่ายเพราะขึ้นมาถึงปุ๊บเจอคำว่าออโต้กดออโต้เลยพอไปจดคำว่าออโต้ปุ๊บไปถึงโวยศูนย์เนี่ยรถติดเหม็นควันพ่อเสียมากนะตูดเข้ามาหมดเพราะว่าไม่เคยกดสวิตช์บนอากาศไงแล้วสวิตช์บนอากาศของรถรุ่นใหม่เนี่ยพอกดปุ๊บจนถึงเวลาปุ๊บเขาจะตัดเองปุ๊บหูเหม็นมากเลยเมามาตายแล้วเมาคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บเขาตัดเพื่อเอาอากาศข้างนอกวนเข้ามาครับอู้ตายแล้วต้องเป็นรถคันตั้งหลายล้านทำไมเหม็นใช่ป่ะสุดท้ายเขาต้องมีระบบที่คอยกดเขาจะมีเป็นออโต้หรือจะเป็นเมนูเลือกเอาหรือช่องแอร์ที่เขาเป็นระบบไซด์บายไซด์ปรับอุณหภูมิไซด์ฝาเท่ากันใช่ไหมหรือรับเอาอากาศข้างนอกเข้ามาผสมเท่าไหร่แอร์รุ่นใหม่มีนะฮะถูกป่ะแล้วหรือจะไปเจอพวกที่เป็นระบบแอร์ที่เขาเรียกว่าเป็น climate control รถรุ่นไหนจะเจอนะครับเมื่อก่อนแอร์เป็นโง่ๆแอร์บิดทุกปั๊กทุกปั๊กมีตาแมวสีม่วงอันนึงสวิตช์ออนออฟแอร์เบอร์1 2 3ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นระบบ climate control สามารถที่จะบอกได้เลยว่า4ที่ใน passenger ในห้องนี้คุณจะเอาตรงนี้เท่าไหร่คุณจะเอาตรงนี้เท่าไหร่หน้าหลังไม่เท่ากันมีระบบดูดความร้อนออกมาเพื่อสตาร์ทรถแล้วไล่ความร้อนออกจากรถไปก่อนเพื่อให้ระบบแอร์ทำงานยังไงนี่รถปัจจุบันนี่มันฉลาดมันไม่ได้โง่นะไม่ใช่แอร์แบบแขวนไม่ตามแมวเหมือนสมัยก่อนนะไม่ยอมลองเอาใจแล้วก็ไม่ยอมฉลาดตามรถถูกไม่มีใครเปิดคู่รถบางคันอาจจะแค่โรงงานมาไม่พอจะต้องติดแผงแอร์เพิ่มเพราะว่าการระบายออกไม่พอเพราะนั้นแผงแอร์แค่หน้ารถอาจจะไม่พอหรือบางทีเราไปทำแล้วมันอาจจะผิดรถบางคันอาจจะดีไซน์มาผิดรถบางคันผิดสเปคอย่างเช่นเรามาสมัยก่อนยุคนึงที่เราเคยเจอปัญหามากที่สุดคือเวลาที่เราสั่งรถนำเข้าแล้วเราไปเอาสเปคผิดอย่างเช่นสเปคตะวันออกกลางมาใช้ในเมืองไทยเพราะสเปคตะวันออกกลางคือรถที่เอาสเปคตะวันออกกลางมาคือรถที่เอาสเปคทะเลทรายเข้ารถสเปคทะเลทรายกันชนหน้าจะต้องถูกซีลเพื่อไม่ให้ทรายเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารใช่เพราะนั้นแผงแอร์เขาจะต้องถูกปิดด้านหน้าเพื่อไม่ให้เวลาที่วิ่งเข้ามาในทะเลทรายปุ๊บเนี่ยไม่ให้ไฟมันดูดทรายเข้ามาที่แผลแอร์ระบายเท่าไหร่ก็ระบายไม่ออกร้อนเพราะนั้นก็ต้องไปติดแผงแอร์ใต้ท้องเพื่อมาช่วยไอ้นี่ก็ขับใหญ่เลยพี่แอร์ไม่เย็นสักทีมันมีสเปคของมันไงเพราะรถไม่ใช่ไงก็รถเขาทำมาสเปคเพื่อไม่ให้จอดรถติดไงคุณเคยรู้อ่ะไม่เคยรู้ถูกป่ะแต่อันนี้ก็แก้ใหญ่เลยโอ้โหพี่ด่าช่างเช็ดเลยพี่ผมซื้อรถมาแอร์ไม่เคยเย็นเลยถูกป่ะแล้วไปโทษไอ้รถอีกว่าเนี่ยรถห่วยมากเลยซื้อมาคันตั้งหลายล้านไม่เคยเย็นเลยก็กระจนหน้าเขาปิดมาไงเพราะอันนี้มันเป็นสเปคอาหรับไงสเปคตอนออกกลางเพราะว่าเขาต้องไว้วิ่งทะเลทรายกันจนหน้าเขาจะไม่เจาะลายฉลุมาไม่ทรงไม่ทรายไม่ได้มันเข้าไปเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วทรายมันจะเข้าห้องเครื่องใช่เขาถึงจะซีลข้างล่างไม่เจาะอากาศไม่เจาะรูระบายข้างล่างแล้วมีโฟไปได้นี่มันคือปัญหาของคนที่วันนี้คุณจะใช้รถถ้าคุณไม่รู้จักเขาทำความเข้าใจซะหน่อยเนอะใช่คู่มือมีให้ก็แหมอ่านนิดนึงก็ได้ระบบ
ม่ยากใช่ถูกไหมพี่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็ระบบแอร์ก็บ้านเราตอนนี้กำลังหน้าร้อนนะก็ชัดเจนเลยรถใครที่แอร์ไม่เต็มร้อยเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ทั้งปีนะมันจะมาซ่อมกันหน้านี้ใช่ครับเต็มอู่หมดแล้วครับรู้เลยว่าโอ้โหนั่งไม่ได้แล้วช่วงนี้ครับแอร์ไม่เย็นเหงื่อแตกเลยช่วงนี้ร้านแอร์จะเป็นช่วงที่ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายช่างแอร์นะช่วงกบไฟซีซั่นทำไฟซีซั่นเจอช่างดีก็ดีไปเจอช่างไม่ดีก็น้ำยาหมดนู่นพังนี่พังจริงไม่เป็นไรหรอกอย่างบางทีเสียงคอมดังมาเลยนะครับศูนย์ตีมาบางศูนย์ตีหรืออู่ตีมาเนี่ยคอมเสียต้องเปลี่ยนคอมนะช่างที่มีประสบการณ์บอกว่าเอ้ยพี่เคยเติมน้ำยาแอร์มาใช่ไหมโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมกลับไปแล้วก็ลองดูว่าเงียบไหมถ้าเงียบก็คอมตัวนี้ยังใช้ได้เพราะกำลังอัดยังดีสรุปว่าเติมน้ำมันคอมกลับเข้าไปปุ๊บเสียงเงียบกริ๊บนะฮะเติมน้ำยาแอร์กลับเข้าไปเย็นปกติไม่ต้องเสียเป็นเงินเป็นหมื่นเจอช่างดีก็จะเป็นหรือบางทีบางคนขับรถมายังไม่เคยรู้เลยว่าน้ำมันน้ำยาแอร์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นน้ำยาแอร์แบบไหนครับ A12 หรือ1.4A ไม่เคยรู้มีสเปคมันอีกมีนะมันมีไร้สารนอน CFC เพื่อไม่ทำลายมลภาวะในโลกนี้ก็ช่างให้มันเติมมาคงรู้หรอกมาเติมก็เติมให้หมดก็เติมหมดก็เติมนั้นราคาไม่เท่ากันนะครับถ้าคุณไม่เคยรู้พื้นฐานเหล่านี้คุณจะไม่รู้เลยว่าราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นถ้ามันเป็นน้ำยาแบบเก่ามันจะเติมให้ทีละ120 บาท80 บาทถูกมากแต่ถ้ามันเป็น 1.4A รุ่นใหม่แล้วคุณไม่รู้ว่ารถคุณมีกี่ตู้เวลาเขาชาร์จราคาคุณจะตอบเขาไม่ถูกถูกต้องถูกป่ะถ้ารถคุณมีตู้เดียวแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยนี่พี่แบบเติมยาให้พี่2ตู้นะผมอัดไปให้เต็มเลยนะ 1,500 เงี้ยแต่จริงๆแล้วรถเรามีตู้เดียวมาโดยตลอดถูกป่ะแล้วคุณจะรู้ไหมหัวแบกแล้วถูกป่ะดูซะบ้างนะครับเช็ครถตัวเองบ้างบางคนซื้ออย่างเดียวถึงเวลาเขาช่างเขาช่างไม่เคยรู้สเปครถตัวเองเลยก็ดูรายการเรามาจะได้รู้นะครับสนใจอะไรก็ถามเข้ามาครับได้ถามได้ถามได้นะครับวันนี้อยู่กูรูของเราทุกท่านนะครับเรามีอะไรเนี่ยนะบอกว่า Ford XLT 2.2 วิ่ง 2,000 กิโลครับแอร์หนาวมากปรับอุณหภูมิได้ไหมเอ้ยปรับอุณหภูมิไม่ได้แก้ไขยังไงทำไมจะปรับไม่ได้อะFord Ranger XLT ทำไมจะปรับไม่ได้ก็มันมีตัวเทอร์โมอยู่แล้วใช่ครับใช่ฮะรถอะไรทำไมมันไม่มีหรอครับรถอะไรที่มันปรับเทอร์โมไม่ได้ถ้ามันปรับไม่ได้คือเทอร์โมมันเสียเอออันนี้อาจจะหน้าสัมผัสหรือเปล่าพวกหน้าสัมผัสทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็แสดงว่าซื้อมาไม่เคยปรับหรือไม่เคยอ่านคู่มือเลยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วิธีรถเทอร์โมสแตทคือตัวไหนหรือปรับแล้วยังรู้สึกว่ายังหนาวอยู่ปรับแล้วมันยังหนาวอยู่ก็แอร์ก็ตัด AC ครับมีสวิตช์ AC เออ AC ตัดเบาออกไปซะวิธีการลดแอร์เนี่ยนะมันทำได้3วิธีคุณผู้ชมอ่ะบ้าไป4วิธีด้วยอ่ะวิธีแบบโง่เซอร์ที่สุดเลยคือทำได้4วิธีอันดับแรกเลยคือถ้ามันหนาวเนี่ยวิธีแรกคือลดเทอร์โมสตัทลงมาวิธีลดปุ่มสวิตช์เทอร์โมสตัทหาได้ยากครับถ้าขี้เกียจอ่านคู่มือมันจะมีสีฟ้าที่มันจะเป็นระดับความเย็นตั้งแต่บางขึ้นมาจนถึงหนาใช่ก็ปรับถ้าคุณจะเอาหนาวแค่ไหนก็ไล่มันเลยตั้งแต่ไอ้บางน้อยไปจนถึงต้องฟ้าน้อยไปจนถึงฟ้ามากฟ้ามากถ้าฟ้ามากนี่คือโคตรหนาวฟ้าน้อยนี่คือหนาวน้อยครับนะครับอีกอันนึงจะมีสวิตช์คู่กันที่เป็นเลข1 2 3 4นั่นคือปรับพัดลมถ้าคุณหนาวมากคุณก็ปรับไปที่พัดลมเบอร์น้อยมันก็จะเป่าน้อยฟ้าน้อยมันก็จะโอ้แอร์อย่างร้อนเลยใช่ป่ะปรับคู่กันนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีสวิตช์ที่มันเขียนว่า AC ถ้า AC DC จะมันเป็นวงล็อกเป็น heavy metal ว้าวใช่AC แล้วมันจะมีไฟติดขึ้นมาถ้าเรากดไปที่ปุ่มนี้ปุ๊บถ้ามันยังหนาวอีกทนไม่ไหวปรับไปบางสุดแล้วไอ้เบอร์นี่ก็อ่อนสุดแล้วยังหนาวอีกกดไปที่สวิตช์ AC เนี่ยให้ไฟมันดับคอมมันก็ไม่ทำงานทีนี้เหลือแต่พัดลมอย่างเดียวถ้ายังหนาวอีกอากาศข้างนอกหนาวขับอยู่บนดอยใช้เปิดหน้าต่างช่วยครับปิดแอร์ไปที่ศูนย์เลยครับแล้วเปิดหน้าต่างช่วยทีนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับไม่รู้สึกแล้วของรถครับผมนี่คุยถึงเรื่องแอร์อย่างเดียวก็ไม่จบนะจริงๆแล้วมันยังปรับฮีเตอร์ได้อีกรถบางคันมีอันนี้คือแบบรถคันมีแดงอันนี้คือแบบห่วยสุดนะมันมีแดงกับน้ำเงินอีกนะแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วที่มันเป็นปุ่มกดแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วนะก็เลขน้อยก็คือความเย็นเลขมากก็รถบางคันนี้ซวยไปก่อนนั้นนะไม่เคยปรับเลยจากวันนี้คืนดีครับบ้านเราบรรยากาศจากหนาวจัดร้อนจัดขึ้นมาหนาวจัดทั้งนั้นฝนตกห่าใหญ่เย็นหนาวจัดเลยเช้ามาโอ้โหตายแล้วหมอกขึ้นปรับฮีเตอร์หน่อยปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเป็น32 องศา
ปุ๊บท่อแตกครับน้ำร้อนรั่วสร้างสารชนิดปัสสาวะเลยทีนี้คู่มือเล่นเลยนะเพราะว่าฮีเตอร์การทำงานของระบบฮีเตอร์ก็คือหมายความว่าเอาน้ำร้อนจากท่อหม้อน้ำมาผ่านความร้อนในรถเนี่ยแล้วท่านไม่เคยดูเมนเทนแนนซ์รักษาเลยปรับดีๆนะครับเพราะท่อแตกเยอะนะครับส่วนใหญ่พอแตกผมก็จะช่างจะแนะนำช่างไทยบอกว่าให้อุดซะส่วนใหญ่ครับแล้วพอจะใช้ไม่ได้มาหมดแล้วตัดทิ้งคืออย่าคิดว่าเราไม่ได้ใช้นะวันดีคืนดีเราช่วงหน้าหนาวหนาวจัดขึ้นเหนือขึ้นบนดอยเปิดไม่ได้ฮีเตอร์แล้วมันมีผลเนี่ยบางคนบอกโอ้ไม่จำเป็นกระแดดฝ้ามาเละเลยใช่มันมีผลเนี่ยผมก็เคยเจอในไม่ได้ไกลเลยนะออกจากกรุงเทพไปไม่ได้ไกลเลยประมาณแค่เลยสระบุรีไปเนี่ยนะวิธีแก้ก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยวิ่งกลางคืนเนี่ยนะเปิดแอร์แล้วฝ้ามันขึ้นครับปิดแอร์ไม่ยากเปิดแอร์ฝ้าขึ้นข้างในครับปิดแอร์แล้วฝ้าขึ้นข้างนอกใช่แล้วมันมีผลไหมเวลาขายยาชื่อคนอินทาไม่ใช่คนละคลาสเป็นเรื่องของอุณหภูมินะฮะถ้าเรามีฮีตเตอร์มันสามารถทำอะไรได้เยอะแล้วยังมีเรื่องของไล่ฟ้าปรับระบบไล่ฟ้าหนึ่งสองก็คือไล่ฟ้าเป็นตัวปุ่มกดไล่ฟ้ามันปุ่มกดมันแยกระหว่างข้างหน้าบางทีมีไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าจบแน่เลยแล้วก็ระบบเรื่องการวนอากาศเนี่ยมันมีการปรับอากาศเป่าขึ้นข้างหน้าเป่าลงล่างหรือเป่าสองอย่างเขาเลือกได้เพราะฉะนั้นต้องคนเป่าเท้ามีปรับเป่าเท้าเป่าเท้าโคตรเหม็นเลยเหม็นทั้งรถเลยตามเลยมีระบายช่วงล่างไงมันนั้นจะมีคนนั่งอันนี้คนนั่งไหมอันนั้นใช่อันนั้นต้องมั่นใจว่าเท้าคุณไม่เหม็นถ้าเท้าคุณเหม็นหรือถอดรองเท้าขับรถอย่าปรับอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวก็ปรับตรงเลยตาอยู่คนละเงื่อนตั้งตาเลยนะขึ้นตาเลยตายเลยนึกว่าหนูตายในรถนี่มีถามว่าสดไหมครับสดครับเดี๋ยวจะเอาเนี่ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เหรอสดหมายถึงว่าตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยคือรายการสดๆนะเป็นไลฟ์สดนะครับใน Facebook แล้วก็ยังมีถามดูเดี๋ยวตอบให้ได้เลยยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าตกลงว่ารายการเนี่ยยังอยู่ในช่องไหนไม่มีช่องไหนทั้งสิ้นต่อไปเนี้ยอยู่ในมือถือคุณผู้ชมในโซเชียลอยู่ในโซเชียลถ้าอยากดูเวลาอื่นก็คือไปดูรายการย้อนหลังได้ใน YouTube ย้ำนะฮะ Speech Channel ต้องดูใน Officialจะมีแนวในเพจก็ได้ในเพจก็ได้ก็ดูหลังใน Facebook ที่เขาแชร์เนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้เหมือนกันครับเพราะนั้นเราเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายมีนี่ถามมา2ครั้งเข้าได้ถึงทุกที่นะพิมพ์มา3ชุดดูได้หมดพิมพ์มา2ชุดด้วย2ครั้งผมจำได้ Fortuner TID หน้าแพนเค้กนะครับปี53ราคา 860,000 หน้าเล่นมั้ยครับอันนี้พิมพ์มา2เที่ยวเดี๋ยวหน้าแพนเค้กหน้าไหนวะหน้าแพนเค้กเค้าเรียกตอนนั้นที่แพนเค้กโฆษณาไงชม2ครับชม2ปี53หน้ายักษ์ประมาณ08ครับก่อนใช่ครับหน้ายักษ์หน้ายักษ์ถ้าภาษาพ่อค้าเรียกหน้ายักษ์หน้ายักษ์เขาเรียกแพนเค้กแหละถูกไหมเขาเรียกหน้าแพนเค้กอ๋อแพนเค้กเป็นเกเตอร์ราคา 806,000 หน้าเล่นไหมในพิมพ์มาสองสามแพงนะสูงครับสูงไปหน้าแชมป์เลยครับ806,000 800,000กว่านี่806,000นี่คือหน้าสุดท้ายที่เป็นหัวฉีด32บิตแล้วใช่ป่ะใช่กล่อง32บิตสปอร์ตทีโวแล้วต้องเป็นสปอร์ตทีโวแล้วตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าหน้ายักษ์โฉม2ที่เป็น TRD ตัวจริงๆมันคือ TRD โฉมแรกถ้าแพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะมันคือตัว TRD ล้อ18โฉมแรกที่เป็นล้อลาย CC CC แล้วก็ตรงกลางเป็นดุมใหญ่ๆล้อ18มันเป็น Fortuner โฉม2ไง Fortuner โฉม2แต่ว่ามันคือ TRD โฉมแรกเพราะโฉมแรกไม่ได้ทำ TRD ออกมาแล้วก็เป็นสีขาวใช่มั้ยที่เขาหากันตอนนั้นล้อ18ชุดละ 40,000 มือ2แล้วก็แข็งเป็นไม้กระดานเลยที่เขาขายทิ้งเงินยับเลยตัวรุ่นนี้เทียร์ดิงตัวนี้แล้ว800,000นี่นะโคตรแพงโคตรแพงบอกไปเลยขออนุญาตทักทาย CL อะไหล่ยนต์ไงคุณอ้ำอ้ำมาดูครับอ้ำมาดูอ้ำมันก็โทรมาบอกเฮ้ยปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอหาไม่เจอนี่ไงเจอยังอ้ำนะ CL อะไหล่ยนต์นะก็ยังอยู่ก็มาซื้อสปอนเซอร์นะอ้ำนะนะก็ติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับมาดูคำถามปลอมมีคำถามว่าโดนเข้าไปครับกับ BMW 520D ใช้เดือนเดียวเครื่องเสียงเสียประตูมีเสียงรถประกอบใดไทยนี่มาตรฐานน้อยปฏิบัติอ๋อไปเข้าใจว่ารถมันประกอบในไทยมาตรฐานแล้วรถใหม่รถเก่ารถใหม่ใช้ไปแค่เดือนเดียว G10 เหรอฮะเนี่ยน่าจะเป็นรถใหม่ฮะ 520D ใช้เดือนเดียวในเครื่องเสียงเสียประตูมีเสียงประกอบในไทยนี่มาตรฐานเขาก็มีเครื่องของ QC อยู่นะคือมันไม่ได้เป็นทุกคันคันนี้อาจจะมีปัญหาเป็นความบังเอิญแจ็คพอตตัววันนี้ใหม่นี่เลยเหรอน่าจะรถใหม่เลยเขาบอกว่าเข้าศูนย์โคตรสวยจริงๆไม่ต้องไปสวยนะเพราะว่ารถเนี่ยมีประกันมีการันตีเข้าไปเลยเข้าศูนย์แต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญคือซื้อรถมาแล้วจะได้จิตใจเอารถไปเข้าอู่แล้วบางคนเฮ้ย
ชอบคิดอย่างนี้รถออกใหม่ฉันซื้อรถป้ายแดงทำไมเสียวะแต่โอกาสเครื่องเสียงเสียน้อยมากใช่เครื่องเสียประตูนั่นนะอันนี้ก็ประตูมีเสียเหมือนน้องผมอะที่เพิ่งออกป้ายแดงเหมือนกันขับมิซูตัวที่เป็นสเปซวากอนก็แป๊บเดียวนู่นนี่พังนู่นนี่พังบอกก็ต้องเข้าศูนย์เดียวแหละช่วยหน่อยก็เคลมครับเพราะจริงๆกับบีเอ็มก็สบายใจได้มีบีเอสมาตั้ง5ปีพอเข้าปีที่4ถ้าเป็นรถคันนี้ถ้าเป็นผมนะเข้าปีที่4ผมก็ต่อปีที่6เลยต่อได้ใช่ไหมพี่ต่อได้ครับแล้วผมราคาการต่อประกันอะบีเอสไงพอเข้าปีที่4ต่อปีที่6ซื้อ5น่าจะไม่เท่าไหร่ซื้อเพิ่มปีเพิ่มได้ครับโอเคเข้าศูนย์เยอะผมสะดวกสุดเพราะว่ายังน้อยอยู่ในวันเคลมเลยเคลมไม่ยับมันต้องขยับใช้คำว่ามันต้องเข้าด้วยเพราะว่ารถใหม่ถ้าไปซ่อมข้างนอกบาลานซ์ขาดครับมาทันทีเบียร์ไทยขาดทันทีครับนะฮะมีคนถามเรื่องน้ำมันดีเซลพรีเมียมเนี่ยเติมสลับกับธรรมดาได้ไหมสลับไปสลับมารถอะไรอ่ะก็เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลถ้าก็ต้องถามว่ารถอะไรก่อนเขาไม่ได้บอกว่ารถอะไรเลยคือรถอะไรก่อนคือวันนี้ถ้าเกิดว่ารถคุณเป็นคาเยนหรือรถคุณเป็นรถยุโรปแพงๆคันละ 4-5 ล้านครับก็ถ้ามีปัญญาเติมพรีเมียมก็เติมไปเถอะครับต้องดูที่รถด้วยมาตรฐานยูโรไหนใช่ไม่มีข้อกำหนดในการใช้น้ำมันเกรดไหนแต่ถ้าวันนี้ถ้ารถคุณเป็นรีโวรถคุณเป็นธรรมดาก็ตัวธรรมดาก็เติมธรรมดาก็พอไม่ต้องพรีเมียมระดับขับคาเยนมาเติมอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ก็ต้องเติมเป็นพรีเมียมไปเลยคือวันนี้ถ้าเกิดรถคุณเป็นรถยุโรปที่มันแบบว่ากระหายน้ำมันเกิดที่เรียกว่าเป็นน้ำมันมาตรฐานยูโรสูงสุดกินดีๆครับก็มีตังขนาดก็ดังขนาดซื้อขนาดรถขนาดขาดกันแล้วเขาบอก CRV CRV มันโหเติมธรรมดาก็พอใช่ CRV ใหม่ดีเซลเทอร์โบโหยไปเลยฮะเติมธรรมดาไม่ต้องไม่จำเป็นเลยเติมได้บ้างนะฮะแต่ปกติก็กินได้แต่ว่าเติมให้รางวัลกับเขาบ้างเราควรจะเติมบ้างเพราะในน้ำมันดีเซลพรีเมียมมันมีสารชำระแอดดิทีฟที่เป็นตัวชักล้างหัวฉีดอะไรพวกนี้คือดันเติมสลับกันผมก็แนะนำแต่จริงๆถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะเอาตัวค่าที่เติมดีเซลพรีเมียมนะกับปีนึงผมมาใส่ตัวล้างหัวฉีดที่เป็นน็อกเทนบูสเตอร์นะไม่จำเป็นน้ำมันดีเซลพรีเมียมเนี่ยมีผสมมาแล้ว1 2คุณภาพของน้ำมันเนี่ยสามารถเรารู้สึกได้ถ้าเราขับรถพวกนี้เรารู้สึกได้ว่าเราใช้น้ำมันที่เป็นดีเซลพรีเมียมสมรรถนะออกมาเต็มที่ด้วยมาตรฐานของน้ำมันใช่ไหมพี่เอกแต่ถ้าจับความรู้สึกกับรถใหม่ๆเนี่ยรู้สึกเลยมันแพงกันเยอะไหมอ่ะเรื่องของมันก็ราคาแพงกว่าเยอะเยอะครับมีดีเซลธรรมดาก็ถึงได้มีข้อนี้ก็ลิตรนึงหลายบาทนะ3บาทลิตร3บาทนะอนุโลมเติมสลับไปสลับมาสลับได้ครับสลับได้นะครับแต่ว่ารถแนะนำนิดนึงดูคู่มือประจำรถเขาระบุเลยว่ารถคันนี้ต้องใช้น้ำมันเกรดไหนดีเซลเกรดไหนคือถ้าอย่าง GLB ดีเซลเทอร์โบเนี่ยได้ธรรมดาก็ได้เดือนนึงเติมพรีเมียมสักถังนึงก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่สลับมาก็ไม่ใช่อ่ะมีแนะนำปิดช่วงว่าง New Fortuner หน่อยก็นี่ไงแล้วแมนเมื่อกี้เราก็บอกอยู่นะฮะฟูลเซ็ตครับจบฟูลเซ็ตจบเลยนะฮะ Fortuner ใหม่ถ้าจะเปลี่ยนนี่คือไม่มีอะไรลงตัวกว่านี้แล้วก็มาทำให้ที่สปีดการ์ลาดแล้วจัดให้เลยใช่นะครับเรามีเครื่องมือทีมงานช่างพร้อมครับนะฮะแล้วก็มีอะไรมาอีกการมีคุณบอลชัยจากระนองนะฮะดูเราอยู่เหมือนกันก็ดูอยู่ที่ไหนทักทายเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมพูดถึงระนองไม่ได้ไปนานมากนะคิดถึงระนองเหมือนกันนะไปกินแบบไอปลาเนี่ยตะลุมพุกเดี๋ยวเขาบอกเลยเปรียบเทียบ CRV กับ Fortuner ให้หน่อยคนละเรื่องกันเลยถึงแม้มันจะเป็นบ่อ3แถวเหมือนกันแต่รถมันคนละเรื่องคนละแบบโหคุณเอาแค่เผาก็คันนึงอันเท่าแขนอีกคันนึงอันเท่าทีคนละเรื่องแล้วราคาใกล้กันหรือคันนึงพื้นฐานมาจากรถกระบะอีกคันนึงพื้นฐานมาจากรถเก๋งอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกอ่ะถูกป่ะล่ะผมจะใช้งานต้องดูการเหมาะสมถ้าบอกว่าใช้งานในเมืองทั่วไปคือถ้าเมียขับก็ซื้อ CRV เนี่ยแต่ถ้าเราขับเองเป็นผมก็เอา Fortuner ถ้าใช้งานในเมืองอ่ะ CRV ได้เมื่อกี้ Fortuner มันใหญ่ไปวิ่งในเมืองจอดรถลำบากนะคันใหญ่กว่าเยอะนะที่แบบ CRV ถูกคือมันอยู่ที่เราใช้ไงพูดถึงไงมันก็ไม่ได้เยอะมันอยู่ที่ความสมดุลในการใช้งานมันงบใกล้กันแต่ถ้าเป็น CRV ดีเซลนะราคามันขึ้นมาใกล้กับ Fortuner คือวันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงใช้อ่ะทุกท่องอะไรทุกช่องเยอะๆใส่เหรียญใส่ตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นอะไรเงี้ยเอาผู้หญิงขับรถส่งลูกว่า CRV ตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นเราใช้ลูกเมียเต็มรถยกขโยงไป Fortuner Fortunerมันผู้ชายขับลงมาจาก CRV มันก็เขินๆมันดูเหมือนตุ๊ดๆเนี่ยไม่รู้เพราะรถมันดูน่ารักๆอ่ะเออดูอ่ะเป็นผู้ชายขับ CRV มันดูตุ๊ดๆไงไม่รู้อ่ะ Fortuner ใหม่ก็ออกจะหล่อโอ้ Fortuner ออกมาเนี่ยมันดูแบบพวกมันดูเออแมนขับ
ซีวีแบบเนี้ยบไงไม่ได้โอ้โหตุ๊ดไปดูแบบพยาเกไปนิดนึงพยาเกเป็นต้องขนาดนั้นเนี้ยบก็มีโคโลราโดปี2012ครับ4ประตู 2.8 ออโต้ไม้ 88,000 ราคา 470,000 ซื้อได้ไหมสูงไปหน่อยเพราะว่ารถวิ่งเยอะนะ 87,000 88,000 88,000 ก็แหละก็จะแสนแล้วอ่ะแล้วก็ปี12 4ประตู 2.8 ออโต้รถ2ใช่ไหมครับเข้า5ปีเข้า5ปีน่าจะรถไม่น่าจะเป็นสิทธิ์รถคันแรกแล้วก็ผมว่าสูงไปนิดดีไหมสูงไปนิดนึงต่อราคาลงมาถ้าขับ4รับได้นะแต่ถ้าขับ2เมื่อขับ2ไม่ได้ตัวเตี้ยไม่เวิร์กหรอกมีคนบอกว่าตามหามานานแล้วครับคุณมุวินนะต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามหาตอนนี้นี่เราต้องอย่างเราก็ต้องยอมรับมันมีเรื่องของการปรับปรุงระบบอากาศใช่มั้ยจากเดิมที่เป็นสแตนไลน์มาอยู่ในโซเชียลก็มีช่วงนึงที่เราหายไปแค่2เดือนประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนเดือนเดียวเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆกับ2เดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้มีการออกอากาศก็ปัจจุบันนี้เรากลับมาออกอากาศอยู่ในโซเชียลในโซเชียลแล้วติดตามได้ YouTube อะไรก็ดูได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยนั่งดูอยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามก็เนี่ยคุยกันเลยจ้ะนะครับช่วงล่างหวังดับเบิ้ลวิชโบนใช้คำว่าดับเบิ้ลเฉยๆใน CHR เป็นยังไงมันคือช่วงแรกอิสระครับโดยธรรมชาติรถขนาดเนี้ยขนาดเล็กกว่าคอมแพคลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทอร์ทอร์ชันบีมหรือคานบิดซึ่งเหมือนกับรถพวกรถเก๋งรถเล็กธรรมดาแต่แพลตฟอร์มใหม่ TNGA ของตัว CHR เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาช่วงล่างด้านหลังมาให้เป็นระบบอิสระเพราะฉะนั้นการขับขี่ควบคุมช่วงล่างความหนึบความนุ่มนวลมันเหนือกว่ามันก็คือดับเบิ้ลริชบอนถูกไหมใช่ครับเพราะมันแยกอิสระมันก็ทำได้เป็นคานได้เป็นคานใช่ไหมใช่ครับไม่มีคานบิดแล้วอิสระก็คือดีขึ้นในแง่สมรรถนะและความจากบีมก็เปลี่ยนมาเป็นดับเบิ้ลริชโบนเพราะฉะนั้นมันก็การทำงานของล้อมันก็จะอิสระแยกมาแยกแต่จากคันแข็งก็โอ้โหถ้าคันแข็งนี่เข้าโค้งไม่ดีแล้วก็ไปนะบิดนะมันจะเมื่อกี้ซีเอ็มอาร์ขอย้ำอีกทีครับเราตัดสินใจนะฮะบอกว่าตัวไฮบริดใช้ยาวค่าใช้จ่ายสูงกว่าซีเอ็มอาร์ตัวน้ำมันใช่ไหมกำลังช่างใจอยู่ใช้รถเฉลี่ยวันละ100กิโลถ้า100โลเอาตัวน้ำมันก็พอไม่ต้องติดแก๊สด้วยครับใช้ไปก่อนผมว่ารับได้ว่าน่าจะเอาอยู่100โลนะ200กว่าบาทนะขับดีๆเนียนๆ100โลนี่ไม่ได้ถึงเยอะนะไม่เยอะก็เรียกว่ากลางๆ100โลนี่ถือว่าพื้นๆคนใช้คำว่าเทพไหมใช้คำว่าเฉลี่ยชานเมืองนะแสดงว่าปีบางวันก็ไม่ถึง100ทั้งเฉลี่ยก็ได้แล้วก็น้ำมัน100โลนี่ถือว่าพื้นๆกรุงเทพมากนะบ้านอยู่วามทองมาทำงานในเมืองนี่ก็ได้แล้วธรรมดาไปกลับ50โลไปมา50กลับ50ธรรมดาแน่ครับคุณชาญบอกว่าภาพเสียงชัดเลยครับโอเคชัดเจนนะแจ่มชัดเจนไม่เปลี่ยนนะชัดเจนมีอะไรมาสแตง1965ครับ V8 ตัวมาลายซ้ายนะครับอะไรนะฮาร์ดท็อปฮาร์ดท็อปฮะตัวฮาร์ดท็อปน่าเล่นไหมครับเท่าไหร่มาเลยนะราคาเท่าไหร่อ่ะใช่คุณเป็นคุณปานอะไรทุกอย่างที่มันเยอะ Mustang 1965แน่นอนเป็นตัวคลาสสิกอยู่แล้ว Mustang 6566เป็นถือว่ามันคือสุดยอดบอดี้อยู่แล้ว Mustang 1965 66เนี่ยมันคือสุดยอดของบอดี้อยู่แล้วมันเป็นรุ่นที่เขาทวีนหากันทั่วโลกแต่ที่สุดในโลกนี้มันคือตัว Convertible 1965แล้วราคาราคาวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยห่วยห่วยซากเลยนี่คันเป็นล้านนะดูไม่ได้หมอโดมีคันหนึ่งหกหกเปิดประทุนเนี่ยนะวางเครื่องญี่ปุ่นวันนี้ไปขอซื้อนะล้านยังไม่ขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เอาเราจะเป็นแบบแนวแบบคูปแนวแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ เป็นแบบแนวแบบแฮชแบ็คอย่างเงี้ยหกหกแฮชแบ็คคันหนึ่งผมว่าวันนี้ถ้ารีสโตร์แล้วก็ต้องมีล้านกว่าหรือเฉียดเฉียด2ล้านนะถ้าเป็นออริจินอลทั้งคันเนี่ยแต่ถามว่าวันนี้รถไอ้กันเนี่ยสนุกอย่างนึงตรงมันเป็นอเมริกันมาสเตอร์คือเครื่อง V8 380เครื่องมันจะมี V8 380 ถ้าเป็น SS Super Sport เป็นเครื่องใหญ่ GT 500อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นเครื่องแบบ GT 500เป็นเครื่องเชอร์บี้ GT 500ตัวแบบเอลินอร์อย่างเงี้ยเป็นฟาสต์แบ็กอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแพงขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ย380เครื่อง327เครื่อง380ก็วันนี้ทำออริจินอลคือข้อดีของมันคือวันนี้อะไรมีทุกชิ้นที่อเมริกามันมีอัฟเตอร์มาร์เก็ตก็คือมันจะมีร้านที่เขาทำอะไรผลิตขึ้นมาทุกวันแล้วก็มีร้านพวกนี้มีซื้อสมุดเป็นเล่มนึงประมาณ2.99 ตัวอะไร
อะไหล่มีทุกชิ้นครับมีสแปร์พาร์ททุกชิ้นแล้วก็มีถ่ายรูปครอบออกมาหมดว่าคุณขาดอะไหล่ชิ้นไหนพร้อมนัมเบอร์พร้อมราคานี่เป็นหนังสือ Mustang 6566แล้วคุณจะซื้ออะไรมีบอกหมดทุกอย่างแล้วก็สั่งได้เลยแต่จะหาได้ไหมในบ้านเราเนี่ยได้สูตรอย่างนี้ใน eBay สั่งปุ๊บได้เลยใช่ตัวรถเนี่ยตัวรถอุ้ยเยอะแยะบ้านเราคนเล่นเยอะมาจะไปขายมาป่าคะนองนี่เขาไม่ขายเขาไม่ขายแต่ว่าในซากก็ยังพอหาได้อยู่ถ้าไปเจอก็เล่นได้หาเล่นได้เลยเล่นได้ยังไม่จบกับแรปเตอร์ฮะถามตัวรถที่มันแพงมันแพงโชค4ต้นใช่ไหมโอ้โหไปโชคฟ็อกนะครับแพงนะไม่ก็รู้แต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาไปถ้าเอาจริงๆที่ความคุ้มค่าพี่แอ๊ดจริงๆมันคือการพัฒนานะครับเอาพื้นฐานจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันคือพื้นฐานเดิมนั่นแหละแต่อัปเกรดไปอย่างเครื่องยนต์ชุดทรานสเฟอร์ของชุดเกียร์เกียร์10สปีดแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้6แบบนะครับเครื่องยนต์ยุคใหม่ของเครื่องยนต์รถกระบะเลยนะครับแล้วอื่นๆอีกระบบช่วงล่างไม่เหมือนเดิมนะครับมีการออกแบบช่วงล่างให้เป็นไฮเปอร์แมนจริงๆนะครับปิ่นนกเป็นอลูมิเนียมนะครับและอื่นๆอีกบ้างช็อคอัพเขาบอกช็อคอัพเป็นฟ็อกเป็นฟ็อกสี่ต้นใช่ครับบอกว่าช็อคอัพฟ็อกอย่างเดียวเลยถ้าสั่งซื้อแสนก็บายแสนแล้วใช่หรือว่าแสนขึ้นเป็นหลักแสนครับหลักแสนนะคือสมมติว่าจะเอาเรนเจอร์ธรรมดามาทำอ่ะผมว่า500,000ก็ไม่ได้ครับใช่สเปคขนาดนี้ได้เริ่มคอยตาตอนแรกบอกไม่คุ้มไงตอนแรกผมไม่คุ้มไงก็ไม่คุ้มเซ็นช่วงแรก500,000ผมก็ก็ไม่คุ้มใช่ก็คือถ้าเอาเรนเจอร์ถ้าคนชอบแต่งอ่ะจะเอาเรนเจอร์มาแต่งให้เป็นลัตเตอร์แบบนี้โชกทะลุดิเครื่องมันทะลุถ้าซื้อลัตเตอร์ก็จบกว่าก็สามจุดสองไวแพ็คเนี่ยล้านต้นละใช่ครับค่าทำอีกที่ทุกวันนี้ที่แต่งกันเนี่ยก็ต้องมี300,000อัพใช่ครับจะไป2 ล้านก็ใช่ไงก็บอกว่าซื้อนี่เขาทำออกมาตอบแล้วแต่ความชอบถูกต้องเขาทำออกมาตอบโจทย์เลยคือแรนเจอร์ลัตเตอร์ปึ้งทำเสร็จในโรงงานเลยขับรอเลยแต่ว่าของที่ให้มาดีก็ผมติดแค่ตรงนั้นแหละผมติดแค่เทียนหน้ามันเลยแหละคือถ้ามาเปลี่ยนหน้าซะผมว่ามันก็จบเขาเปลี่ยนแล้วคือเปลี่ยนแล้วแหละจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วฟอร์ดเนี่ยพัฒนาให้ตัวเนี้ยเหมือนหน้าเหมือนแรปเตอร์แล้วแต่คนไทยเนี่ยดันทำไอ้กระจังหน้าแรปเตอร์เนี่ยมาใส่เรนเจอร์กันซะจนชินคือทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับหน้าเรนเจอร์เดิมๆจากโรงงานอะมันหลอกกว่าแต่ด้วยความที่เรนเจอร์ทุกวันนี้ชินตาเออชินใส่กันเต็มไปหมดกระตังหน้าขายเกลื่อนแล้วหลักร้อยก็ทำไมไม่ทำไฟหน้าให้มันเป็นสีดวงแล้วมันเป็นอะไรกันไปเลยนะมันก็ราคามาขนาดนี้แล้วน่าจะฉีกเลยมันก็แบบรูปโฉมของตัวแรปเตอร์ที่ออกมาก็ไม่ทำหน้าแรปเตอร์อเมริกาไปเลยโอ้โหไซส์ของรถมันไม่ได้มันก็หลอกใช่แค่เหมือนนี่ที่ผมไม่ได้อะไรจากฟอร์ดนะไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่าจริงๆลึกๆก็มีความชอบอยู่แต่ว่ามองว่าราคาถ้ามันต่ำกว่านี้นะมันจะไปง่ายกว่านี้ใช่ครับนะถ้ามันต่ำกว่านี้ได้มันจะยอดมันจะถล่มทลายกว่านี้ใช่เขาบอกว่าจะส่งมอบใบภายในปีนี้นะแล้วก็หลายคนนะครับที่ใช้รถกระบะพื้นฐานบ้านเราอยู่เนี่ยเขาว่าเดือน10ตุลาปลายปีจะเริ่มส่งมอบประมาณเดือน10ก็คือจองปิดเทอมนี้รับปิดเทอมหน้าเขาว่าอย่างนี้นะผมได้ยินมาว่าอย่างนี้นะทันไม่รู้หลายคนก็เตรียมรถไว้กับจะดันแรปเตอร์แล้วครับถูกต้องแล้วแหลกจริงเลยรอแล้วว่าแรงจริงไหมเครื่อง 2,000 ทวินเทอร์โบใช่ครับก็ต้องรอดูบอกว่าขอคำแนะนำครับนะผมใช้โตโยต้าเซิร์ฟนะครับเครื่องเบนซิน3VZ นะครับ V6 3,000 วิ่งมา 400,000 กว่าจะโอเวอร์ฮอลเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องดีเซลดีเปลี่ยนทำไมอ่ะก็3VZ บล็อกเกียร์อัตโนมัติ 400,000 ได้ไงไม่ก็ตัวนี้มันพังหรือยังอ่ะมันก็ไม่ได้พังก็เครื่องตัวนี้แสดงว่าตัวนี้มันเป็นเซิร์ฟโฉมไมตี้ไงครับครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะของเซิร์ฟนะครับเพราะจริงๆแล้วเซิร์ฟก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเซิร์ฟโฉมฮีโร่เครื่องมันไม่ค่อยเวิร์คแล้วเซิร์ฟโฉมไมตี้ตัวนี้สมัยก่อนที่เขาเข้ามาเนี่ยล้านกว่าบาทนะตัวนี้แล้วก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดของมันแล้วก็จริงๆแล้วอะไหล่มีทุกชิ้นในยุคนี้เครื่องเบนซินเด็ดเพราะว่าเครื่องดีเซลยังเป็นแค่ประมาณ 3L แล้วตอนนี้หาเครื่องก็ยากนะเอาแล้วจุกจิกแล้วปอดด้วยฝากโกลทุกคันฝากโกลทุกคันคือถ้ายังวิ่งได้นะครับยังไม่กินน้ำมันเครื่องผมว่าก็จูนอัพใช้งานแต่เครื่องเดิมแต่ถ้าสมมติมันล่อแร่แล้วต้องยังไงก็ต้องเปิดเครื่องเขาบอกจะเขาบอกจะโอเวอร์ฮอนเลยหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องดีคือถ้าในกรณีต้องรื้อเปลี่ยนไส้ในอะไรผมว่าการโอเวอร์ฮอนไม่คุ้มแหละไม่คุ้มนะครับลองหาเครื่องเซ็งโกมือสองสภาพดีหรือว่ามีไหมหรือข้ามตระกูลเลยถ้ามีงบถึงนะก็เอาเครื่องรุ่นใหม่มาใส่เลยเป็นเคสไม่ก็ได้ไหมถ้าเป็นผมหาเครื่องเบนซินหาเครื่องเบนซินตัวเซิร์ฟที่ขยับปีขึ้นมามันกว่า
ล้วจริงๆมันขับได้เนียนกว่าเยอะเพราะว่าถ้าคุณเอาเครื่องดีเซลมาวางอย่างมากคุณก็ได้เคแซกเคแซกก็เครื่อง 3,000 ธรรมดาแต่ก็ต้องทำเยอะนะก่อนจะจบเพราะว่าช่วงล่างต้องเปลี่ยนด้วยถูกจริงๆถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมผมหาเครื่องเบนซิน V6 หรือหาเครื่องพาโดมาวางจบกว่าจบกว่าไม่ต้องไปเซ็ตช่วงลงช่วงล่างไม่ต้องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ฝากด้วยต้องดูว่าอันนี้ระบบกับเครื่อง4ล้อใช้งานได้ปกติใช้ได้อันนี้ถ้าเป็นเครื่องเดิมมีของน่าจะใช้ได้อยู่ใช่ถ้าแปลงมันแปลงเยอะเลยแปลงเยอะแล้วไปกันใหญ่เลยแล้วจบไม่จบก็ไม่รู้นะเครื่องมันก็ยังมีอยู่นะ3 V แซ็คก็ยังหาได้โหยสภาพไม่สดด้วยไม่แพงไม่ราคามันไม่ได้โดดเหมือนเครื่องดีเซลถ้าฮอนไม่ไหวก็ไปหาเครื่องมือสองที่บอกคุ้มกว่าคุ้มกว่าไม่ต้องเปิดใช่เปิดมันเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเลยเจอโดนเจอนี่เจอแน่เละแล้วยกเชิงโกงมานะยกเครื่องไม่ต้องยกเครื่องยกเกียร์ไม่กี่ตังค์คุ้มกว่าเดี๋ยวกระตุ้นหน่อยเลย180กว่าแล้วก็ไม่กดไลค์กดแชร์หน่อยปรับให้ดูอยู่ตอนนี้ร่างใหม่ให้มันเสียเวลาเวลาด้วยให้ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์หน่อยครับไหนลองกดไลค์กดแชร์หน่อยสิกดไลค์ให้เห็นหน่อยมีกำลังใจหน่อยว่าดูอยู่ไม่ได้ไปดูบุพเพสันนิวาสกันหมดแล้วยังไม่จบตัวผ้าทุ่มนั่นมาสิก็หมายถึงว่าเปลี่ยนช่องก็บอกนี่มาแล้วบอกให้กดไลค์กดไลค์หน่อยนะกดแชร์ด้วยนะครับยาลิปใหม่นะครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับพอดีจะซื้อยาลิปใหม่ยาลิปช่วยวิจารณ์แสดงว่าหมายถึงว่าตัวยาลิปไม่เกี่ยวกับเอทีฟนะใช่ไหมเอายาลิปเลยถามว่ายาลิปก็คือยาลิปนะครับใช่ไหมครับเป็นยังไงพี่เอ็กยาลิปก็เป็นรถในกลุ่มอีโคคาร์อยู่แล้วนะครับคือมันเป็นรถเพย์เซฟนั่นยาลิปนะมีตัวเปลี่ยนเทียบมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าคือมันสำหรับเงินเท่านี้มันก็เป็นรถที่มันเพลย์เซฟอยู่แล้วโลคาคือมันก็เป็นรถที่ใช้งานทั่วไปนี่แหละซื้อมารถตลาดรถตลาดมันสำหรับเงินเท่านี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บใจหรือขาดหรือดีใจมากเกินไปหรือแบบจะว่าคุ้มที่สุดไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นรถที่ต้องบอกว่าสำหรับเงินเท่านี้ได้อะไรมาแค่นี้ผมถือว่าพอใจแล้วภูมิใจแล้วซื้อง่ายขายคล่องใช้ได้ใช้สอยประโยชน์ได้ลงตัวกลางกลางที่แบบว่าคุณจะทำอะไรอ่ะซ่อมก็ได้อะไรก็มีถูกซ่อมได้ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านมีอะไรหมดไปพังกันไหนก็ได้ทั่วประเทศใช่ครับรถครูรถครูรถครูรถสำหรับเรียนรถเรียนปฐมบทปฐมบใช่ถ้าเป็นรถที่ใช้แล้วเนี่ยมีเงินเหลือนะเพราะว่ามันไม่จุกจิกไม่อะไรมากรถมันก็มีพร้อมใช้งานปกติแล้วแล้วมันสามารถไปต่อทุนคันหน้าได้หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่ะใช่ปะล่ะเล่นได้บางกันเถอะถ้าไปทำอะไรที่มันเกินเลยหมดรถคือวันนี้พูดถึงว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะถ้าไปเทียบกับนิสสันโน้ตไปเทียบกับแอตทราชดูดีกว่าเยอะเลยดูดีกว่าเยอะใช่ครับมาคำถามโลกแตกมากเขาบอกไฟหน้าFortuner ใหม่ทำไมมันแยงตามากเขาเรียกลำแสงเอามาหิดเวลาติดไฟแดงที่อยากขับหนีเลยเขาจะไม่แก้ไขกันบ้างเลยเหรอครับเขาถามมาคุณนัทฝากถามมาตัวนี้สะท้อนนะคือจริงๆแล้วมันมี2เรื่องหนึ่งเลยโอเคยอมรับว่าไฟหน้าใหม่มันสว่างมากมันด้วยความที่มันเป็นตัว Fortuner ใหม่เป็น LED ยุคใหม่ฮะ LED ยุคใหม่แสงมันจ้ามากสองคือความสูงของตัวรถที่เป็น SUV เมื่อเทียบถ้าคุณขับรถ SUV ด้วยการติดไฟแดงไฟไม่เข้าตาคุณ3ครับรถเรายังไม่ดีพอแต่ถ้าเราขับรถเก๋งธรรมดาโหลดด้วยนะจบเลยรถเก๋งมันเตี้ยกว่านะฮะถ้าเราไปใส่ Fortuner อยู่ข้างหลังแล้วไฟส่องเข้ามารถเรายังไม่ดีพอไม่มีระบบตัดแสงเพราะว่าผมขับ M6 ผมไม่เจอปัญหาเพราะว่ากระจกมองหลังกระจกมองข้างผมเป็นกระจกตัดแสงนะแล้วคนถึงชาวบ้านคนถึงชาวบ้านก็ไปเปลี่ยนกระจกกระแสเขาที่สามไงไอ้ที่พูดดูหน้าเหมือนใช่ไม่ได้ข้างFortunerนะแต่ว่าไปให้เขาปรับเขาปรับไฟต่ำมากไปเวลาเขาวิ่งไม่ได้วิ่งทางไกลก็จะมองเขารถเขาสูงไม่ได้ไม่ได้วิ่งทางไกลหรือวิ่งในที่มืดมันจะเห็นได้ไม่ไกลไม่เคลียร์ถูกต้องปัญหามันอยู่ที่ความสูงของตัวรถนะฮะวิธีแก้หลายหลายคนผมเชื่อว่านี่เอาทริคมาฝากนะใส่แว่นน้อยคนไม่ใช่น้อยคนเนี่ยจะรู้ว่ากระจกมองข้างนี่มันสามารถปรับแสงมีปุ่มปรับไว้ผ่านไมค์เคยเห็นไหมเขาไม่เคยอ่านคู่มือไงก็นี่ไงเราจะบอกว่าผมว่า 99.9 เนี่ยไม่เคยปรับมันจะมีปุ่มอยู่อันนึงตรงกระจกมองหลังตรงกลางกระจกมองหลังปรับแล้วกระจกมันจะพลิกไปนิดนึงเชื่อไหมไม่มีใครรู้ตัดแสงไม่รู้ผมมันปรับหลบแสงเนี่ยเวลากรณีเคสอย่างเงี้ยรถข้างหลังเนี่ย
เราปรับดูแค่องศาทีเดียวเลยนะใช่ปรับทีเดียวแสงครึ่งนึงแล้วตัดแสงเล่าใช่ครับคือจริงๆแล้วมันจะปรับกระจกหลบขึ้นไปแล้วมันจะเป็นมุมสะท้อนกับกระจกหลังให้เราเห็นในมุมที่ต่างกันเอาไว้หลบแสงเนี่ยเวลากรณีรถมาจอดท้ายรถสูงกว่าต่างประเทศก็จะมีเรื่องของรถบรรทุกคอนวอยโอ้โหรถสิบล้อรถใหญ่ใหญ่ไปเริ่มเลยถูกต้องรถเทเลอร์เนี่ยเขาจะปรับตัวนี้ช่วยเวลาวิ่งรถพวกนี้วิ่งตามหลังเขาถึงทำตัวนี้มาแต่คนไทยไม่มีใครใช้เคยใช้เพราะคนไทยงงไงคนไทยแล้วเฮ้ยกล้วยกล้วยหิวเหรอกล้วยขี่ไปไหนก็ดีคนมันถึงมีปัญหาไล่ยิงกันตามมาคือเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกผมไม่ได้เข้าข้างคนถึงเรื่องอะไรแต่ว่ารถเขาก็ซื้อมาจากโรงงานนี่ยกเว้นเฉพาะรถยกเว้นพวกที่ไปใส่ไฟเพิ่มเติมไอ้พวกรถไฟนรกเนี่ยสมควรที่ถูกยิงอันนั้นไปใส่อ๋อไปตัดใจเองอะนะไปเปลี่ยนหลอดไฟซีนอน LED ใส่ซีนอนเดย์ไลท์มีสปอร์ตไลท์โคตรแม่ไฟนั่นแหละสมควรสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมเนี่ยผิดกฎหมายนะจริงๆไม่ถูกต้องนะแล้วก็ขอเถอะไอ้ไฟสีประหลาดขับตามหลังของเวียนหัวนะเขาบอกว่าถ้าเกิดรถเนี่ยรถเก๋งทุกวันเนี่ยนะถ้าไฟถอยเป็นสีฟ้ากลายเป็นรถซิ่งทันทีเลยนะจริงหรือเปล่าไฟดันครับใครสอนกันวะไฟดันไม่รู้มันเป็นยังไงใส่ดันแสดงว่าซิ่งไฟดันขับตามแล้วมันแสบตาเนี่ยรถที่นั่งอยู่แถวนี้ก็มีป่ะทีมงานไม่ได้ใส่นะไฟอย่างนี้นะคือไฟต้องบอกว่าแต่บางทีก็อยากเห็นเหมือนกันนะไอ้พวกรถทัวร์ที่ติดไฟข้างหน้ามาร้อนกันหมดแล้วเปิดท้องกันเลยจะสว่างไหมสว่างตกถนนเลยนะเคยเจอผมเคยวิ่งไก่จังหวัดแล้วเจอรถพวกนี้แกล้งเปิดไฟให้มันเปิดสว่างพร้อมกันเลยเหรอเปิดมันเอาใดที่ไหนมาปัดแล้วมันจะไปรอบปลาหมึกหรือไงมันเปิดพึบขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยรถที่วิ่งสวนมองไม่เห็นทางอันตรายเราต้องเอาหนังกระติกไล่ยิงเลยยิงไม่ทันเราจะลงข้างทางก่อนแล้วตอนนั้นก็หลายคนที่พอมันแวบขึ้นมาสว่างบางคนถ้าตาไม่ดีเนี่ยก็ตาพร่าเลยเขาปิดรถผ่านไปแล้วตาก็ยังปรับโฟกัสไม่ได้ยังมองไม่เห็นมันพลาดไปดีเพราะนั้นมันเป็นเรื่องอันตรายเขาถึงมีกฎหมายอันนึงที่หลายคนไม่รู้สปอร์ตไลท์ที่ติดเพิ่มเติมเขาต้องมีถุงครอบมีฝาครอบกฎหมายนี่เข้มงวดนะฝาครอบตัวนี้เพื่อไม่ให้ใช้ถึง45ไงเวลาจะใช้เข้าป่าคุณแก่แล้วตำรวจไม่จับอ่ะก็นี่ไงจริงๆเราเขาจับนะอ่ะเขาด่าเขาจับก็เห็นมันติดกันเป็นร้อยดวงเลยก็นี่ไงถึงบอกว่าบางทีไม่รู้ตำรวจทำอะไรอยู่ไปจับอะไรอยู่เออทีนี้ทำไมไม่จับตั้งด่านรอยอยู่ไม่จับพวกนี้เข้มงวดเรื่องพวกนี้ไอ้นี่อันนึงก็น่าจับนะไอ้ตุ๊กตามิชลินน่ะรู้ตามไม่ว่ากันแต่อย่าให้หล่นมาแล้วกันไอ้พีวิต้าที่มันยืนอยู่ข้างตัวนะเออไม่รู้แหงใจเว้ยมาไป10ตัวเฮ้ยมันยืนตกใจเว้ยนึกว่าผีหลอกคืนน่ะนึกว่าแคสเปอร์เหรอเฮ้ยมันมือขาวเหรอเฮ้ยมันนี่ขับรถเพลินๆอ่ะมองเฮ้ยตกใจว่ามีคนนั่งอยู่ข้างคือติดได้แต่อย่าให้มันหล่นมามันสร้างความเดือดร้อนมันเกิดเป็นเกิดอุบัติเหตุได้ไงอีกอันนึงก็คือพวก LED เห็นไหมต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้นิยมมากเกิดอลังการเลยมีขายข้างถนนด้วยไฟแว๊บๆโอ้ยนี่อีกอันนึงไอ้เนี่ยเปลี่ยนยาปัดน้ำฝนนะไม่จะตั้งด่านเป็นตำรวจทำไมวะซื้อใส่ไฟก็มีไฟแว๊บแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินอ่ะบางทีนึกว่าด่านพี่ตกใจเงี้ยด้วยเออเฮ้ยแม่เปลี่ยนยาปัดน้ำฝนทั้งนั้นแต่ก็ติดไฟแว๊บๆร้อยนึงให้เห็นไงมันมืดในหลายวันอย่างเงี้ยมันไม่เห็นจะให้ติดแบบนี้อ่ะทอดผ้าป่าหรืออะไรนะฝังลูกนิมิตอ่ะนี่ป้ายข้างหน้ามีนี่ละป้ายยางป้ายละครับเลยมันติดละครับป้ายละครับก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันยืนพื้นว่าด่านเขาขับใกล้ใกล้อ้าวเฮ้ยเปลี่ยนยาปัดน้ำฝนนะตำรวจเปลี่ยนเองไงเออก็เลยงงเออคุณนัทบอกว่าคุณนัทเมื่อกี้บอกว่าแสงเข้ากระจกมองข้างก็ปรับได้เหมือนกันนะกระจกมองข้างก็ต้องปรับหลบก่อนนะพับกระจกก็ได้ผมแนะนำไม่เนี่ยจริงผมว่ามันอยู่ที่สำนึกคือเราอย่างถ้าเราใช้รถพวกนี้อย่างผมเนี่ยผมใช้รถพวกนี้นะเวลาที่ผมติดไฟแดงนานๆเนี่ยผมก็ต้องปิดไฟหน้าถ้าเรามีจิตสำนึกสำนึกนิดนึงนะเราปิดก่อนไฟเข้าหน้าแล้วเราก็วิธีแก้ของเราคุณนัทก็คือจงมองข้ามพับได้ฮะรถรุ่นใหม่ก็พับกระจกเก็บก่อนพอรถออกก็ค่อยเปิดแต่ว่าผมเนี่ยตอนนี้ผมสบายใจนะอย่างเพราะรถฟอร์จูเนอร์ผมสบายตอนนี้ผมติดไฟแดงนานผมก็ไม่ปิดไฟหน้านะเพราะว่ารถผมมัน7ปีแล้วโคมหน้ามันเหลืองนะข้างหลังมันไม่ค่อยสว่างบอกว่ากฎหมายยาสีฟันหลอดเดียวเดี๋ยวโอ้ยนี่ยาสีฟันมา5รอบแล้วโอ้โหไม่ใช่แบบฟูลไลอ่ะโอ้โหนี่ก็มาใช้แบบไอ้นี่แล้ว total 12แล้ว total 12ก็มีบอกว่ากฎหมายไทยไม่จริงจังก็เรื่องจริงนะเรื่องพวกนี้ก็ต้องจริงๆมันเข้มงวดกฎหมายกันนิดนึงในระบบไฟรถใหม่กฎหมายมีกำหนดอยู่แสงไฟเป็นสีอะไรอะไรทำเบอร์แบบไหนสีแค่ไหนถ้าเข้มงวดกันนิดนึงก็
เรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับพี่เอ็กมีอะไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงก็ช่วงนี้ร้อนๆนะจอดรถตากแดดมีอยู่3สิ่งที่ไม่ควรเอาไว้ในรถเลยก็คือ1เลยไฟแช็กนะครับอันตรายมากมันไม่เห็นแล้วระเบิดคารถเลยอันตรายมาก2คือโทรศัพท์มือถือครับรอไว้ครับแป๊บเดียวอุณหภูมิจะสูงมากนะครับแล้วมันมีปุ่มการเตือนเลยว่าอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะระเบิดได้3เลยก็คือนะครับ power bankนะครับไม่ควรเอาไว้ในรถนะครับ4เลยขวดน้ำนะฮะอันนี้แถมให้บางทีขวดน้ำจอดตากแดดมาสะท้อนมันจะเป็นเล่นให้มันเหมือนเล่นเหมือนเว็ดขยายไฟไหม้ไฟไหม้ได้คือเคยเห็นในคลิปอ่ะใช่ไอ้จุกจุกยางสุญญากาศอ่ะฮะที่ติดกันวงแสงได้วงแสงได้หรือเป็นพระที่อยู่หน้ารถที่มีกระจกแก้วก็สะท้อนได้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะไม่ใช่เรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องจริงห้ามวางถุงแดดหรือว่าอันนี้ก็น่าจะต้องแบบแน่นๆผมไม่รู้มันไม่ควรอยู่ในรถอ่ะผมรู้ผมถ้าผมพูดไปผมจะถูกด่าแบบเหมือนนักร้องวงอดีตนักร้องวงที่ขายเนื้อเหมือนพี่โตเหมือนโตซีรีฟูเปล่าที่ขายเนื้อไม่ใช่ผมหมายว่าคือเราก็ไว้ได้แต่เอาไว้แบบที่มันไม่แต่จริงๆอันนี้จริงๆผมก็อยากจะพูดนานนะพูดแบบรถที่ชอบนำเครื่องรางติดของข้างรถอ่ะคือบางทีมันประสบอุบัติเหตุผมกลัวมันจะกระเด็นใส่คนขับจะตายเพราะนี้แหละรถมีแอร์แบ็กก็จริงนะแอร์แบ็กระเบิดแต่ว่าเศษกระจกโดนมันเศษกระจกไม่ใช่เศษกระจกมันไม่เวลาระเบิดปุ๊บเครื่องที่อยู่แล้วจะพาหลวงพ่อพาหลวงพ่อมาเข้าหน้าเราด้วยแหลมๆโอ้โหเสียงแหลมๆเข้าหน้าเข้าตาเมื่อคันอ่ะคือเอาผมว่าเอาแค่แบบเป็นพยันผูกอะไรอย่างนี้ไหมวะบางคนพวงเลยก้มแข้งก้มแข้งก้มแข้งพวงไม่เท่าไหร่หรอกคุณเคยเห็นเป็นแบบพระพุทธพระพุทธรูปแปะไว้หน้าแท็กซี่เลยขอให้แท็กซี่นะทั้งนั้นเลยเออนั่งแท็กซี่เนี่ยเจอแล้วก็นี่อันนึงครับขอได้ไหมฮะวันก่อนนั่งแท็กซี่แล้วผมเมามากเลยใบเตยที่ชอบวางไว้บนท้ายรถอ่ะรอบซื้อน้ำหอมปรับอากาศมันขายแพงไงโอ้โหเด็ดได้ตามข้างบ้านแล้วรถหอมดีถ้าไม่มีจะเหม็นอับเลยนะรถบังคับเลยแท็กซี่เพราะเราคนเวียนหัวเนี่ยเขาคนใครต่อใครใช้เยอะคือมันถ้ามันมาตอนเขียวๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมาสักเลือดมาสักเหลืองเลยลืมไม่เก็บเน่าโอ้มึนมึนไปหมดเลยกับไปเตยอ่ะถ้ามันอาสยามก็จะมองเขียวว่าไปสยามนั่งยาวนั่งยาวเลยอ่ะวันนี้มดยาวเลยครับขอบคุณสีการสลิดด้วยนะครับกับบริษัทพาราโคติ้งนะฮะการสลิดจุดน้ำนะครับ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพนะครับต้องย้ำอีกทีนะยังมีคนถามอยู่ว่าช่องไหนอยู่นะก็บอกว่าติดตามพวกเราได้นะครับทางโซเชียลนะฮะไม่มีช่องไหนออกอากาศแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอพวกเราได้ในมือถือใน Facebook นะครับ YouTube เน็ตโน้ตบุ๊กสมาร์ททีวี YouTube อะไรอย่างเงี้ยติดตามพวกเราได้เราจะไลฟ์สดถ้ากล่าวว่ากลางปีจะไปออกตามไมโครเวฟตามพื้นสภาพมันออกไม่ได้นะติดตามพวกเราทางช่องทางนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยรวมทั้งท่านเจ้าใหม่ๆด้วยที่กำลังเข้ามานะครับถ้าท่านไม่เข้ามาก็จะด่าแล้วด่าจนกดดันท่านจะเข้ามาแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามกันมาประจำด้วยแน่นอนน่ารักมากแฟนรายการก็ยังเหนียวแน่นกับเรานะติดตามพวกเราได้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่อ้ําอ้ํามันอ้ํามันดูอยู่ป่ะ CL มันดูอยู่ป่ะเดี๋ยวจะโทรหาเลยไม่เป็นไรน่าจะยังอยู่นะอ้ํา CL นะครับก็ว่ากันไปฝากทิ้งท้ายสุดท้ายเรื่องทริปของเราการณจบุรีนะครับวันที่12 13พฤษภาคมนี้นะครับเราจะรวมตัวกันขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็แล้วแต่ไปได้หมดครับเป็นครอบครัวจะไปเดียวไปคู่นะครับรับ60ท่านเท่านั้นนะครับไปเจอพวกเราโทรเข้ามาได้ครับทางเลข025309259ไปเจอพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราไปแน่นอนมีอยากไปเจอตัวจริงมีเซเลบด้วยแน่นอนเพื่อนๆที่เป็นดาราทุกตัวก็จะไปด้วยร่วมด้วยครับไปสนุกสนานกันนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเราสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่ก็สัปดาห์หน้านะเพราะพรุ่งนี้มันหยุดยาวใช่6 7 8วันจักรีวันที่6ครับเมษาวันที่7ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่8พบกันอีกทีวันที่9เมษาวันจันทร์จันทร์วันจันทร์เนี่ยมาคุยกันนิดนึงพบรายการใหม่ด้วยตอนใหม่จุ่มมาบ่ายสองพรุ่งนี้เราเป็นไลฟ์สดอันนี้เป็นไลฟ์สดพิเศษพรุ่งนี้ฝากติดตามนะใครที่อยู่ในเพจก็ติดตามผมไปบอสจะพาไปชิมอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยไปลองกินกันแบบนี้ดูว่าแนวนี้ถ้าพี่บอสกินแล้วจะมีเป็นยังไงจะมันแค่ไหนรวมทั้งมีแขกรับเชิญด้วยนะฮะสามโมงครึ่งสามโมงบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามโมงพรุ่งนี้ติดตามกันด้วยแล้วก็ถนัดแดกอันนี้คือหม่อมแดกครับว่าไปอ่ะพบกันใหม่ครับวันจันทร์นะครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ